เราไม่เคยไลฟ์สำเร็จเลยนะครับอาจจะกระตุกกระตุกนะครับวันนี้ก็คืออยากมาลองที่เพื่อนๆสงสัยอีกรอบนะครับแต่มันมีคนที่รู้แล้วก็รู้นะเขาบอกเขาใช้คอมมอนเซนส์มันก็ใช่ไงแต่คนไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าลองอีกเทสเพื่อนก็แนะนำว่าให้เทสอีกรอบอ่ะผมพอดีช่วงนี้อยู่มาสงกรานต์ไงแล้วก็ร้อนรนเหมือนกันแบบว่าเอ๊ะมันเรามั่วจริงหรอวะอะไรเงี้ยเทสอีกรอบก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าจะอาจจะไม่สะดวกเหมือนตอนตัดต่อคลิปนะแต่มันก็ง่ายสำหรับเราขี้เกียจตัดต่อนะเดี๋ยวเทส2ความเร็วนั่นแหละ40กับ10ใช้เวลาทั้งสิ้นนะประมาณชั่วโมงนึงก็คือขับ40 10นาทีนะครับแล้วก็วนกลับมาที่เดิมแล้วก็ขับ10อีก40นาทีนะเพื่อจะได้ระยะทางที่เท่ากันไม่รู้เป็นไงสัญญาณดีไหมผมไม่แน่ใจนะอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ได้ใช้คือผมไม่เคยไลฟ์สำเร็จอะตั้งแต่ตอนไปเชียงใหม่นั่นแหละแต่ว่าเราก็มีแบ็กอัพเนี่ยเรามีอีกกล้องหนึ่งแบ็กอัพถ่ายไว้แล้ว เกิดไลฟ์ล่มเนี่ยเรามีกล้องแบ็กอัพไว้แล้วไมค์ก็มี2ตัวแล้วเนี่ยแบ็กอัพไว้สุดท้ายเพราะตอนเทสมันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยมันต้องลำบากเดี๋ยวก็เห็นไงว่าทำไมถึงต้องไปเร่งเร็วตอน10ครับเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าขับ10มันประมาณไหนมันโหดร้ายประมาณไหน อ่ะก็เทสไปพร้อมกันเดี๋ยวผมแวะตรงนี้มาเส้นลองจริงผมก็หาได้แค่นี้ครับแถวเนี้ยแล้วผมรีเซ็ตก่อนเลยนะดูไปพร้อมกันพวกมันอ่ะ40ผมรีเซ็ตแล้วนะเดี๋ยวขับ40ประมาณ10ใครจะเป็นคนจับเวลา10นาทีเดี๋ยวจับให้ก็ได้ให้เด็กจับเวลาเพราะเราจะจับเวลาระยะทางเท่ากันไงเด็กจะจับเวลารีเซ็ตดูว่าเราเอาใหม่ทุกอย่างต้องกดปาร์คกิ้งก่อนทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วรีเซ็ตอีกทีนึงจับเวลาแล้วก็เข้าเกียร์ปุ๊บไป33อ่ะไปแล้วเราก็จะขึ้นนะแล้วผมจะใช้ความเร็วคงที่ตลอดเนี่ยเพราะว่าเราจะควบคุมยากถ้าบางท่านบอกว่าถ้ารถติดจริงมันต้องเร่งเบรกซึ่งนะเดี๋ยวมีปัญหาว่าตอนขับ40เร่งกี่ทีเบรกกี่ทีขับ10ต้องให้เท่ากันใช่ไหมมันจะยากถ้าเราจะเทสมันต้องทำให้เหมือนกันมันก็ผมก็ได้แค่เนี้ยเลี้ยง40มาค่อยๆขึ้นช้ามากเนี่ย34-35อยู่เลย40มันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันปัญหาตรงที่10เนี่ยมันจะขับยากเอาเด็กนะใครจับเวลา10นาทีจับแล้วนะใช่เราก็ไม่รู้ว่าถึงไหนขับประมาณ40ครับประมาณบวกลบหน่อยอะดูค่าพลังงานนะตอนขึ้นปลวดมาเลยนะ3เมื่อกี้315ตอนนี้เหลือ277แล้วมันจะใครนับแม่จับเวลาแล้วฝั่งนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ40ไป10นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาที่เดิมแล้วก็ขับ10อีก40นาทีไอ้40นาทีขับ10เนี่ยอย่าหลับกันนะ มันจะได้ระยะที่เท่ากันอุณหภูมิเท่ากันนะ 22.5 วันนี้อุณหภูมิ40ก็เหมือนวันที่เราเทสอยู่ดีอ่ะอ๋อแล้วก็เทส40นี่นะ40มอเตอร์ไซค์ยังแรงเลย แล้วก็ขับซ้ายหน่อยซ้ายสุดเท่าไหร่ซ้ายหน่อยแต่รถมันไม่ค่อยเยอะหรอกเส้นนี้หาพยายามหาเส้นรถวิ่งน้อยแล้วครับก็ได้เท่านี้เนี่ยเพราะเราก็มีคนคิดว่าเรามั่วนะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ผมก็คือขับตามที่พูดแล้วรายงานตัวเลขออกไปแค่นี้ไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเลยแต่ถ้าสดจะได้เห็นแล้วมันอาจจะน้อยกว่าก็ได้ผมก็ไม่รู้แต่ผมก็มาเทสให้ดูเนี่ยนั่นนะครับ40ไปเรื่อยๆประมาณนี้40บวกลบส่วนใดก็ไม่ถึง40เฉลี่ยไปขับเองแล้วไม่ต้องออโต้ไพลอตแล้วจะได้เหมือนกันจะได้เหมือนตอนขับ10ขึ้นลงๆประมาณนี้40 41เป็นเวลา10นาทีนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนขับ10มันก็จะใช้เวลา40นาทีแทนแต่เดี๋ยวเราจะหาปลายทางว่ามัน10นาทีมันอยู่ตรงไหนตอนขับ10ก็ตรงนั้นแหละก็ผมก็ดูคร่าวๆเส้นนี้น่าจะเทสได้เพราะรถมันไม่เยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาขับเร็วเขาก็แซงไปเลยแต่ตอนขับ10มันจะสภาพเหมือนรถเสียยางแตกขับ10จะยากนิดนึงคือเพื่อนๆแนะนำนั่นนี่ผมก็อ่านหมดแล้ว
แต่อยากให้บางคนนะถ้าร้อนของก็ทิศเองได้เลยขับ10อ่ะผมก็เลยแนะนำลองขับ10เองเดี๋ยวรู้มันยากนะพูดแต่มันก็ไม่ดูไม่ยากใช่มั้ยแต่มันลองขับเองอ่ะมันอึดอัดมากครับขับ10เนี่ยแต่จริงผมใครเข้าใจก็เข้าใจนะเพราะว่าบางคนก็บอกเขาก็รู้ว่ามันก็ใช่คนเข้าใจก็เข้าใจแต่แปลกคนไม่เข้าใจเยอะกว่าคนเข้าใจเนี่ยทีตอนนี้พลังงานเหลือได้มา2กิโลพลังงาน139แดด40องศาอ้าวหลายท่านบอกว่าให้เทสยางแดดอย่างนี้แหละแล้วก็ปิดแอร์40องศาเทสเองเลยครับแล้วมาบอกผมด้วยมันร้อนดิคงเปียกชุ่มอ่ะ40อุณหภูมิอ่ะคือเทสแล้วก็มาแชร์ผลก็ได้จะได้รู้อันนี้ผมคือเทสเหมือนปกติอ่ะเนี่ยสมมติคนกลับสงกรานต์แล้วไงรถมันติดขึ้นมาแล้วอยู่กลางแดดจัดๆอย่างเงี้ยคือจำลองเฉยๆว่าคล้ายๆสถานการณ์รถติดเทศกาลว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ไปโพสต์เตือนว่าระวังนะระยะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดเพราะถ้าเกิดเจอรถติดหนักขับไปเรื่อยๆ138ครับตอนนี้ได้มา3กิโลไฟยังกินไม่ถึงหน่วยดูตรง40ตรงนี้นะ3กิโลเมตร0หน่วย138นี่ครับ40ประมาณถึง10นาทียังกี่นาทีแล้วครับต้องถึง43ตรงนี้ใช่43 40มันแคนเซิลไปแล้วมันคอนติเนียวเนี่ยเน็ตเหรอเรื่องของเน็ตเหรอใช่ไม่มีแล้วโอ้ยไหลเช็คเน็ตเวิร์กทำให้มันมีกล้องรับอยู่เด็ดติดแบบมีกล้องข้างหลังอยู่อ่ะไงไม่นะไม่สำคัญนะ ไม่ติดเด่นนะขับออกมาไกลแถวนี้ไม่มีสัญญาณต่อเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะต่อเป็นอันต่อหรืออันใหม่นะแล้วต่อไปแล้วต่อแล้วเท่าไหร่43อ่ะ43ต่อครับเน็ตมันไม่รู้มันขาดไปแล้วเมื่อกี้อันนี้มันต่อใหม่ครับบอกแล้วมีปัญหาเรื่องเน็ตทุกทีถ้าไลฟ์แล้วก็ได้แค่นั้นแหละแต่อันนี้เห็นแล้วตอนนี้4กิโลแล้วมา4กิโล1หน่วยนะครับแล้วก็135
การจำลองใช่ไหมว่าถ้ารถติดมันจะประมาณไหนอาจจะเพิ่มระยะไหม40แล้วว่ามันน้อยไปหมายถึงว่าถ้า43มันระยะมันแค่5กิโลเองต้องเพิ่มไปแต่ว่าระยะไอ้ขับ10อาจจะแถวๆจบแค่แถวๆนี้แล้วมั้งขับ10ก็เพราะว่ามันน้อยไประยะมันน้อยไปอ่ะ5กิโลเองโอเคคือยิ่งไกลยิ่งแม่นแค่นี้แหละแต่ขับ10เราจะมาไกลขนาดนี้มันหนักไปอ่ะหนักไปสำหรับเราอ่ะมันเกินไปนานนะเป็นชั่วโมงอ่ะพอคร่าวๆขับ10ก็สัก40นาทีแต่นี่ก็เอาสัก10โลอ่ะนี่ดีกว่าเพราะเมื่อถ้าบอกว่า43มันน้อยไประยะมันเลขมันยังดิ้นแต่นี้เลขมันดิ้นได้อยู่คือหมายถึงว่ามันไม่เสถียรมันต้องขับไปเรื่อยๆจริงๆมันควรต้องขับจนอีเลขใช้พลังงานแทบไม่ขยับอ่ะอันนั้นอ่ะถือว่าจริงว่าเริ่มเสถียรแล้วอันนี้มันยังดิ้นอยู่เลยนะ127 128เมื่อกี้122คือเลขมันดิ้นได้แต่เดี๋ยวมันยังไม่แม่นพอคือระยะแค่ไหนถึงแม่นก็คือยิ่งไกลยิ่งแม่นแค่นั้นแต่เราเอาแค่ประมาณว่ามันนิ่งแล้วดีกว่าเพราะจะเทสไปเยอะๆเพราะว่ามันอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาเรียกอะไรที่ชาร์จมันไม่มีในเนี้ยที่ชาร์จต้องออกจากที่เราอยู่ไปกี่กิโลเนี่ย20-30-40โลอ่ะใช่เพื่อต้องเผื่อแบตให้เหลือตรงนั้นเพื่อจะไปชาร์จเราไม่ได้ชาร์จบ้านอะไรด้วย แบตเราจะมานั่งเทสจนหมดมันก็ไม่ใช่เนี่ยเลขดิ้นมากเลยไหมเมื่อกี้ขึ้นไป130เอ้ยใช่ตอนนี้เหลือ129เลขไม่นิ่งไม่นิ่งต้องเพิ่มระยะเทสเยอะๆแต่ก็เยอะมากไม่ได้อยู่บ้าน เทสไปเลยอันนี้40พยายามเลี้ยง40ประหยัดถือว่าประหยัดอยู่นะแต่ถามประหยัดมาครั้งแรกครั้งที่เราเทสมัน107เองนะวันนี้ร้อนกว่าอ๋อมีเด็กมา2คนเกี่ยวน่าจะเกี่ยวแต่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยมีโหลดก็เรียกมีโหลดก็ร้อนไงเพราะคือแอร์มันจะทำงานหนักเมื่อมีอะไรร้อนๆก็คือเด็ก2คนก็คือความร้อนเพิ่มอีก2หน่อแต่เลขแต่เราพยายามดูเลขไว้เลยตอนนี้126นะ126ก็คือเริ่มจะแกว่งอยู่ช่วงนี้นะความแกว่งของเลขอ่ะ120ถึง130ผมว่าไม่ต่างไปกว่าจากนี้มากอย่างเก่งก็110กว่าแต่เทสไปไกลๆเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแบตเรายังมี70กว่าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าโคราชใช้แบต30%คือแบตไม่ควรเทสได้เทสจนหรือ 50% น่ะได้อยู่เออแถวนี้หน้าเทสลดน้อยกว่าเมื่อกี้ว่ะเหมือนเมื่อกี้มันผ่านหมู่บ้านอะไรมาแล้วรถหายไปเลยอ่ะเหมือนตะเกียคือพอผ่านหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยดูดิไม่มีรถเลยหน้าเทสตรงนั้นเมื่อกี้โอ้ยชุมรถคือรถเยอะแล้วเราก็เกรงใจเขามาขับช้าหรือเรามาเริ่มแถวนี้ขับสิน่าจะถนนเหมือนกันแหละจริงๆแต่จริงมันควรจะเริ่มจากที่เดียวกันระยะทางเหมือนกันแต่มันคลิปไลท์มันขาดไปแล้วนี่เป็นไรนี่อันใหม่ไม่ใช่หรออันใหม่แต่ไม่เห็นมีหน้าปกกดไลท์ดิกดปุ่มไลท์ไม่มีอ่ะฮะเอาเหรอไม่เป็นไรเรามีแบ็กอัพแบ็กอัพไว้ไปตัดเป็นวิดีโออ่ะอ่านแล้วกันตอนนี้ก็8กิโลครับ1หน่วย125วัตต์อาวต่อกิโลเมตรเผื่อกล้องนั้นไม่เห็นไงเผื่อกล้องไลท์มันขาดเรามีแบ็กอัพกล้องหลังอยู่เผื่อไว้แล้วประจำไลท์ไม่รู้อะไรแต่ไอ้กล้องไลท์นี่มันไม่บันทึกด้วยนะเคยเทสอะไลท์คือไลท์ไม่มีไฟล์เก็บ
แมนเราก็เลยมีแบ็กอัพไว้นั่นไอ้กล้องข้างหลังแต่จะไม่กล้องข้างหลังก็จะไม่ค่อยเห็นเลขตรงนี้ก็ต้องพูดเอาอุณหภูมิข้างนอกนี่เหลือ39ลมต้นไม้เยอะมั้งขับเกินขับเพลินก็เกินต้องขับ10หน้ามาทิศแถวนี้มันลดน้อยไงต้องขับจากทางนี้ย้อนกลับไปดีกว่าเพราะลดน้อยเพราะตรงนั้นรถเยอะไปอ่ะเราก็เกรงใจขับ10นี่มันหนักเลยนะแบบรถ4อ่ะเนี่ยเส้นนี้ดูไม่ค่อยมีเลยมีแต่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขาก็เซงเราเองตอนขับ10ร้อยยี่สิบสี่นะครับตอนนี้9กิโลเมตรแล้วใช้ไป1หน่วยโอเคลงกี่กิโลเมตรดินิ่งตอนนี้ต้องขับมากี่เท่าไหร่แล้วเอาใน9กิโลไงเรียบก็บอกลองสักกี่กิโลดิ15แล้วกันลอง15กิโลแล้วตอนนี้จะติดแล้วพอถ้า20กิโลหมายความว่าอะไรครึ่งชั่วโมงพอเราขับ40ร้อยยี่สิบสามนี่10กิโลใช้1หน่วย123โอเคแต่เดี๋ยวขับ10หรือว่าขับเส้นนี้แหละไม่กลับไปที่เดิมเพราะว่ารถเยอะไปขับยากครับคือตอนคิดตอนอะไรมันอาจจะง่ายนะแต่พอมานั่งขับจริงเนี่ยต้องดูชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยผมข้างนอกนี่39ขับมา10กิโลใช้ไฟ1หน่วย124วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแต่ทำไมมันเยอะกว่าครั้งนั้นนะที่เราเทสครั้งนั้นมัน107อ่ะทำไมเบรกไม่รู้นี่เราก็ครั้งนั้นนิ่งกว่าด้วยนะขับ40นิ่งหรือเกียร์ออโต้ไอ้ที่เราขับอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ขับเองไงมันมีรีเจนไงครั้งที่แล้วรีเจนตอนวนรถกลับวนรถไปวนรถมาหลายขับ40นะรอบ40ใช่อ๋อ40มันมีม้วนใช่ไหมใช่กับรถอันนี้ตรงยาวแม่นกว่าอ๋อเป็นไปได้อันนี้ขับตรงยาวแต่เดี๋ยวตอนจอดมันจะตกลงมานิดนึงนะใช่ไหมตอนกำลังจอดแล้วสรุปอ่ะจะตกมาสักหนึ่งมันมารีเจนขึ้นไหมลงไม่ขึ้นไม่เป็นไรขึ้นก็เดี๋ยวค่อยตัดมาเป็นคลิปมีสำรองก็เหมือนที่แม่บอกให้ตัดแบบนั้นตัด uh-huh. ยาวๆไปเลย uh-huh. คนอยากดูเต็มๆให้ดูเต็มไม่ต้องรีเลย uh-huh. เผื่อคนอยากดูไง uh-huh. ไม่ต้องไปให้ปิดนี้แล้วถ่ายเป็นธรรมดาไหมไม่เป็นไร uh-huh. เผื่อมันติดอยู่ okay. แล้วระบบไม่แจ้งแล้วก็ไม่รู้ไงก็ถ่ายไปก่อนไม่เป็นไรหรอกตอนนี้11กิโลใช้1หน่วย123วัตต์อาวต่อกิโลเมตรโอเคเอาแล้ว15กิโลแต่เราไม่ไปตั้งต้นเดิมนะตอนขับ10อ่ะผมว่าเทสเส้นนี้แหละรถน้อยดีไม่ไปกวนเขาอ่ะจริงๆมันกวนก็เลยหมุนหน้าไปทางเดียวกันอาจจะขับหน่อยแล้วก็ไปเริ่มตรงเลยหมู่บ้านดีกว่านะ
คือควรไปทิศเดียวกันไม่ควรย้อนเพราะมันเกี่ยวขึ้นเขาลงเขาเลยเออใช่มันต้องมันต้องขับกลับอยู่ดีสุดท้ายแต่เราก็มาเทสเส้นที่มันลดน้อยๆเมื่อกี้โอ้โหชุบชุ้มอะใช่เดี๋ยวดูดิกว่าจะมาแต่ละคันข้างหลังมาเดี๋ยวเขาก็แตงเออใช่มันควรไปทิศเดียวกันมันเทสช่วงปลายนี่แหละครับสิบลดน้อยดีเพราะเออใช่ถูกแล้วเกือบไปเกือบพลาดเดชมันแทงหน้าไหมมันก็ต้องเทสให้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าขับสิบรถแดดไปอยู่ข้างหลังไม่ได้ในคอนดิชันมันใกล้กันไหมให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเกิดจะเป๊ะจริงใช่ไหมมันต้องเทสเท่ากันทุกทั้งเวลาทั้งมันเป็นไปไม่ได้ คือมันต้องคนละคันซึ่งคนละคันมันก็ไม่เหมือนกันอีกมันเป็นไปไม่เราเทสเท่าที่เราจะสามารถคนธรรมดาคนหนึ่งทำได้คือถ้ามันเป๊ะอะมันทำไม่ได้เราไม่ได้อยู่ห้องทดลองเราควบคุมเลยทุกอย่างไม่ได้สภาพถนนจริงเดี๋ยวเผลอเจอมีรถจอดรถติดหมามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเราไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้ขนาดนั้นไม่ได้อยู่ในห้องทดลองเพราะถ้าเราเป๊ะงั้นโอ้ผมเข้าใจนะคนที่เม้นอยากให้เป๊ะเข้าใจแต่ว่าโอ้แต่มันไม่ได้อยู่ในห้องทดลองไงเราก็คุมอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าออกข้างนอกจริงๆแล้วเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดปิดถนนได้อะไรเงี้ยนะมันก็ต้องตามอย่างนี้เลยเอาแบบใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูนะไอ้คลิปผมที่ตัดอีก2คลิปมันก็คล้ายๆคลิปนี้แหละมันอ่านพ่อผมก็อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็สงสัยแต่ผมอะสงสัยเราไม่ได้เป็นเม้นอะไรสงสัยผมอะจะเก็บความสงสัยนั้นไปทดสอบเองนะแล้วก็เนี่ยถ่ายคลิปมาเนี่ยเหมือนอันนี้เราก็สงสัยแล้วเราก็ไปเทสมาแล้วมันเรียงออกเนี่ยไม่ใช่ให้ผมพูดอย่างอื่นเหรอก็สงสัยแต่ว่าอีก2คลิปอะที่ถ่ายไปแล้วแหละตอนไปเชียงใหม่นั่นแหละไม่รู้ว่าไม่ผมก็กลัวจะดราม่าซึ่งเทสมาแล้วเลขมันออกมาอย่างนั้นน่ะมันอาจจะไม่เหมือนความเชื่อเก่าที่เขาพูดกันมาไม่เหมือนทฤษฎีแต่พอเทสแล้วมันเป็นอย่างนั้นผมจะทำยังไงจะบอกอีกอย่างหรอนั่นเราก็ควบคุมได้แค่นั้นน่ะถนนจริงอ่ะเราคุมได้แค่นั้นจริงเกี่ยวขึ้นเขาลงเขาไปอีกคลิปต่อไปอ่ะแล้วมันก็ทำนั้นก็ตามคลิปเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวตอนแรกอาจจะรีเร็วอาจจะต้องไม่รีแล้วอาจจะต้องให้เห็นหรือเปล่าแต่มันจะยาวไงก็ไม่รู้ทำแบบรีไปก่อนแล้วกันอยากดูเต็มก็เม้นมาได้นะในคลิปขึ้นเขาลงเขาก็ไฟล์จะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนเดี๋ยวไม่เชื่อไม่อะไรผมก็เทสปกติของผมเนี่ยแล้วก็บางอย่างควบคุมไม่ได้นะตอนขึ้นเขาลงเขาดอยขุนตาลนะใช่ไหมคือป้ายบอกทาง60เราก็ขับ60อยู่ซ้ายสุดด้วยแล้วมันเทสได้รอบเดียวมันเทสยากมากครับเพราะว่าถ้าใครขับดอยขุนตาลจริงก็รู้ว่าล้มทุกเยอะแล้วป้ายบอก60แล้วขับ60นะแต่รถบรรทุกไม่ได้ขับ60บางทีอ่ะแล้วมาจี้ตูดเราเงี้ยเราเทสอยู่เราก็ต้อง60มันเสียวมากครับไม่อยากเอาชีวิตไปทิ้งเหมือนกันได้รอบเดียวก็พอแล้วเอ้ยเราได้2รอบใช่มั้ย2รอบรถบรรทุกมาโอ้พุ่งมาแล้วมองกระจกหลังมาแล้วเราต้องอยู่ในเราเทสอยู่60มันมาแล้วมันก็หลบไปดิทําไงมันลําบากเค้าอีกใช่มั้ยผมก็เลยเทสได้แค่2รอบแหละใครอยากเทสเพื่อความแม่นยํารอบ2เทสเลยแล้วก็มาแชร์ผมให้ผมรู้ด้วยแล้วนะคลิปนั้นเดี๋ยวยังตัดไม่เสร็จนี่ก็คุยเผื่อจะ15โลแล้วเลขจะเทปไม่ตกนะ124เริ่มจะได้สรุปแล้วบ้างเนี่ยคุยเผื่อนะกลายเป็นคุยเพลินไปก็แล้วกันเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวมันมีคลิปเกี่ยวกับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยจะทำลายความเชื่อเดิมเล็กน้อยเลยด่ามากเลยแต่ผมอาจจะพลาดก็ได้ให้ดูเป็นความบันเทิงนะครับถ้าเกิดไม่เหมือนที่เราคิดก็ดูว่าคิดว่าผมทดสอบพลาดมั่วจบจบแค่นั้นแต่ผมเทสแล้วมันออกมาอย่างนั้นไม่ได้ทำไงแต่มันจะทำลายความเชื่อเดิมไปบางส่วนเหมือนกันแล้วอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับอันนี้เห็นทิ้งดาเมาว่ะจริงๆมันขับได้พอรถน้ำมันแล้ว EV แต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปตัดต่อยไม่เต็มเหมือนกันนะแต่ก็กลัวจะดราม่ามันก็ไม่ได้คิดในดราม่าคือเราทดสอบเราสงสัยใช่ไหม
เราอ่านแล้วเราลงใส่เราทดสอบว่ามันทำได้ไหมหรือมันทำได้จริงอย่างที่เขาว่าไหมเราไปทดสอบแล้วผลมันออกมาอย่างเงี้ยจะดราม่าทำไมทดสอบมาแล้วออกมาอย่างนั้นอะไรจะต้องการอะไรเราแค่สงสัยเราทดสอบนะมีคนเม้นนั่นนะเราผมก็อ่านแล้วเราสงสัยก็เลยทดสอบก็คือได้ไอเดียเพื่อง่ายเรามาหาไอเดียในอยู่ในกลุ่ม EV เราก็หาไอเดียว่าเอ๊คนสงสัยอะไรน่าสงสัยแล้วก็ไปทดสอบแค่นั้นเองไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยแค่ไขข้อสงสัยของตัวเองครับแล้วก็ถ่ายคลิปเผื่อมีคนสงสัยเหมือนกันแค่นั้นเองจุดประสงค์ตอนนี้15กิโล2หน่วย125น่าจะนิ่งนะเดี๋ยวน่าจะจบแค่นี้นะใช่มั้ยเดี๋ยวหาที่จอดก่อนเดี๋ยวจอดปุ๊บเดี๋ยวสรุปเลขอาจจะพอเลขมันนิ่งมากแล้ว15โลแล้วที่เราต้องการแต่เดี๋ยวไปกลับรถมาแล้วก็เทสเส้นหันทางเดียวกันตอนขับ10ทีนี้แหละหนักนานและหนักจอดนี่เลยดีกว่ามีทางข้างโอเคหลบตรงนี้โอเคเดี๋ยวกลับรถตรงนี้แหละโอเคสรุปนะครับขับ40วันนี้นะครับแถวโคราชนะครับอุณหภูมิข้างนอก39ขับทดสอบไป15กิโลเมตรใช้ไฟ2หน่วยสุดท้ายจบที่124วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับจำเลขนี้ไว้นะ124วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเรากลับรถแล้วก็เทสขับ10นะ124ช่วยจำนะเด็กช่วยจำนะ124น้องมีสมัยมา124กินก่อนพูดมั่งเจ็บคอกันเด็กช่วยจำนะ124นะไม่ลืมนะไม่มีรถเลยเสร็จสิ้นไปแล้วครับขับ40อีกรอบนึงใช้เปลืองกว่าเดิมซะงั้นอันนี้จะวิ่งกลับหรือเปล่าวิ่งกลับแล้วก็เทสขับ10ทีเนี้ยคานเป็นเต่าเลยคานเป็นเต่าเลยรอบเนี้ย124แล้วนะเดี๋ยวรีเซ็ตไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเผื่อลืมรีเซ็ตตรงนี้รีเซ็ตไว้รอบนึงเดี๋ยวลืมอ่ะโอเคลืมแถวๆหมู่บ้านนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ขับ10กับ40แล้วอันนี้ขับเร็วแล้วแต่เดี๋ยวโชคดีเหมือนกันนะครับที่ไอ้คลิปขึ้นเขาลงเขากับไอ้เทียบกับรถน้ำมันอะยังไม่เสร็จเดี๋ยวภาคออกตัวให้ก่อนว่าเป็นการทดสอบคนเดียวไม่ต้องเชื่อมากก็ได้ครับดูเป็นความบันเทิงใครไม่เชื่อใครออกตัวก่อนดูความบันเทิงดูสนุกไม่มีสาระก็ได้ครับผมแค่สงสัยแล้วเทสอ่ะไม่เราไม่ได้บางคนมาว่าเราเป็นไอโอรถน้ำมันเคลื่อนมาขับไฟฟ้าไปเป็นปีไม่ไอคลิปนั้นที่โพสไปคือมันอยู่ที่ว่าเราดันคิดว่าทุกคนรู้แล้วว่ารถไฟฟ้าขับช้ามากอ่ะมันจะเปลืองน้ำมันเอ้ยเปลืองแบตคือคิดว่าทุกคนรู้แล้วหยุดก่อนคิดว่าทุกคนรู้แล้วหมายถึงว่าคิดว่าทุกคนรู้แล้วว่าขับช้ามากๆติดสุดๆอ่ะมันเปลืองสังเกตได้ไอตอนคลิปที่พูดอ่ะตอนต้นเลยอ่ะที่ผมจะมาหาค่าว่าช้าแค่ไหนมันเริ่มกินแสดงหัวผมตอนนั้นนะคิดแค่ว่ารู้แล้วว่าทุกคนรู้ว่าถ้าช้ามากมันกินกลายเป็นหลายคนไม่รู้ว่าถ้ารถไฟฟ้าขับช้ามากรถติดจัดๆแล้วมันกินหลายคนไม่รู้เฉยเลยนะนี่อันนี้เป็นแบบผิดคาดเหมือนกันว่าหลายคนไม่รู้แต่ก็หลายคนรู้แต่ส่วนน้อยนะ 20-30% เองที่รู้ว่าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันกลางแดดด้วยนะคอนดิชันคือติดจัดกลางแดดเนี่ยคือเราเคยเจอไงตรงไอ้แยกอโศกใช่ไหมแต่ปัจจุบันไม่รู้นะเคยไปติดตรงนั้นอ่ะ2ชั่วโมงขับไม่ถึง10เมตรอ่ะไม่รู้ติดอะไรคือเขียวปุ๊บใช่ไหมเขียวปุ๊บแดงทันทีคนกำลังจะเข้าเกียร์จะเข้าเกียร์ไม่เสร็จเลยรถไม่ทันขยับอ่ะไม่รู้มีปัญหาอะไรตอนนั้นนะเป็นคนกลัวแยกอโศกมากครับเคยเจอประสบการณ์เนี่ยว่า2ชั่วโมงไม่ถึง10เมตรอ่ะตอนนั้นแบบนั้นอ่ะกินจัดๆเลยกินไฟจัดเลยแล้วผมก็คิดว่ามันต้องมีคนได้เจอบ้างอ่ะเหตุการณ์สถานการณ์แบบว่าติดจัดแดดจัดติดมากติดหนักตรงนี้เหมือนรถเยอะแล้วนะ
ือเป็นประโยชน์เงี้ยบางคนแบบไม่รู้จะได้คือโจทย์ของคลิปนั้นคือว่านั่นแหละมันเริ่มกินผิดปกติที่ความเร็วไหนนั่นคือเป้าหมายที่หาในคลิปนั้นแต่กลายเป็นว่าเอามีที่ไหนรถไฟฟ้าขับช้ามันยิ่งประหยัดเอามันจะช้ามากมันก็ไม่ประหยัดดีหมายถึงระยะไม่วิ่งผมก็ใช้คำว่าสอนเลยต้องบอกไปเลยมันเป็นคิดยังไงมันคือการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางถ้าระยะทางไม่วิ่งแล้วไฟฟ้าใช้เรื่อยๆมันก็ใช่ไหมคนเข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจเขาไม่คิดจะเข้าใจเหรอจริงๆมันก็น่าเรื่องเศษส่วนเลยก็น่าเศษเพิ่มอย่างเร็วๆส่วนคือระยะทางไม่ค่อยเพิ่มข้างก็ต้องพุ่งขึ้นปกติครับมันเป็นเรื่องของเศษส่วนเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เลยแค่นี้เลยแต่คนเข้าใจก็เพิ่งมาเม้นต์นะเมื่อกี้ก็มองใช้คอมมอนเซนส์ก็ได้จริงมันก็จริงนะคือถ้าเราเข้าใจไงคนจบสายวิทย์อาจจะเข้าใจง่ายวิทย์คณิตเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายนิดคือมันใช้คอมมอนเซนส์คิดเอาก็ได้ในหัวแต่จริงผมแค่เทสให้เห็นแต่ผมก็ไม่ใช่คิดว่ามันจะดราม่าอะไรขนาดนี้เพราะว่าคิดว่าทุกคนรู้ไง คือคิดว่าทุกคนรู้แต่คิดว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันขึ้นใช้เปลืองที่ความเร็วเท่าไหร่ช้าแค่ไหนถึงเริ่มเปลืองอ่ะคิดว่าอย่างนั้นตอนทำอ่ะแต่กลายเป็นหลายคนก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ย กลายเป็นว่ายิ่งช้าคือมันต้องมาเทสครับไอ้ที่บอกเออผมขับรถติดอย่างนั้นคือเข้าใจไหมไอพลังงานเนี่ยสมมติเราดูเราไม่เคยรีเซ็ตเราไม่ได้เทสสมมตินั่นสมมติอย่างเงี้ยเราดูไปโคราชนะ3-35กิโลเมตร45 135สมมติเราไม่รีเซ็ตอะไรเลยแล้วอยู่ๆเราไปรถติดสมมตินะนี่สถานการณ์จริงนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเปลืองเลยคุณไม่ได้รีเซ็ตเข้าใจไหมอยู่ๆปุ๊บขับมาใช้ค่าตรงนี้นะแล้วอยู่ไปรถติด2ชั่วโมงแล้วไปดูค่ารวมไม่ได้นะคือมันไปหารวมกับไอระยะที่ขับมา300กว่าโลอะกับระยะที่ติด1กิโลตรงนั้นน่ะมันไปหารรวมคุณต้องกดรีเซ็ตแล้วดูตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็จะเห็นเองไงตอนรถติดอ่ะคือแม่งก็ลองก็ได้ถ้ารถติดว่าเปลืองไม่เปลืองแบบติดหนักๆนะกดรีเซ็ตเลยอย่าไปดูค่ารวมค่ารวมมันก็จะไปหารรวมกับที่เราวิ่งมาแล้วใช่มั้ยกดรีเซ็ตลองเองลองเองรู้เองลองเองรู้เองเดี๋ยวก็อ๋อเองแต่ไม่รู้นะรถยี่ห้ออื่นมันอาจจะไม่เป็นอย่างงี้แต่มีเพื่อนอยู่ท่านนึงนะในมันเอามาคอมเมนต์ว่าเค้าใน YouTube ว่าเขามีรถไฟฟ้า3ยี่ห้อถ้ารถติดหนักอ่ะอีเทสล่าจะกินเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแต่ก็กินเยอะแต่เขารู้คือคนรู้ก็รู้เข้าใจไหมคนรู้เขาก็รู้แต่ประเด็นคือที่ดราม่าคือคนไม่รู้แล้วไปทดสอบสิก็ไม่รู้ถ้ามันไม่เหมือนที่เราเคยคิดก็ไปทดสอบก็รู้เองอ่ะก็เลขมันออกอย่างนี้ผมก็แค่ขับแล้วอ่านเลขนั่นแหละแค่นั้นเองพอแล้วเดี๋ยวมาหาที่แถวนี้ตรงนี้เลยแถวนี้เลยโอ้รู้สึกว่าตรงนี้ก็ลดน้อยแล้วเดี๋ยวลดทิศแถวนี้แล้วร้านขายน้ำที่เราไปซื้อว่ะสงสารเลยคิดว่าเฮ้ยกับรถชื้นเลยน้ำปั่นหรือเราต้องซื้อเขาบ้างนั่งสงสารนั่งรออยู่น่ะดูดิกดมือถือรออยู่แต่ปรากฏว่าเรากดรีเซ็ตเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวทิศตรงนี้ทิศไปเรื่อยครับจนกว่าเลขจะนิ่งใช้คำว่านี้ไงเพราะขับ10ในทีนี้ยากแล้วเราไปเป็น10นะ10กดก่อนเดี๋ยวลดมา10รีเซ็ตรีเซ็ตปึ๊บปาบิ๊กไปเลยเริ่มทีนี้แหละหลับได้เลยลูกเนี่ย10มันแค่เนี้ยเนี่ยคนเดินยังแซงครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากให้เพื่อนที่ไม่เห็นด้วยไปเทสเองเพราะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนเดินแซงอ่ะคิดดูอ่ะเนี่ยแล้วผมต้องขับอย่างเงี้ยเกือบชั่วโมงโอเคไปดิโอ้คนเดินแซงอ่ะเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือขี้เกียจเทสเนี่ยอยู่ปุ้งมา3373มันมีพลังงานอ่ะออกตัวมั้งเนี่ย11แล้วเร็วไปแล้วเนี่ยนอนเลยลูกเกือบชั่วโมงแล้วนะตอนนี้06น่าจะจบเทสไม่ต่ำกว่า30แน่นอนอ่ะ
40 40 14 40ประมาณนั้นแหละ14 40ขึ้นไปเพื่อความแม่นครับอีกรอบนึงเทสให้ชัดๆคือผมบางทีเขาคิดว่ามันทำอีกครั้งเพื่ออะไรเพราะคนรู้เขาก็รู้อ๋อมันมีเม้นที่คนเขารู้แหละแต่เขาอยากให้เทสซ้ำเขาบอกแล้ว2ซ้ำ3ซ้ำอ่ะได้แต่ว่าสำหรับคนไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ผมจะเทส100ซ้ำก็ไม่เชื่อเราทำเพื่อคนที่เห็นค่าเราดีกว่าเพราะเนี่ยดูสิมันทรมานไหมเนี่ยเหมือนคนว่างงานมันนั่งไม่มีอะไรทำอ่ะรถมาขยับเป็นรถแค่มาขยับเลยคนเดินแซงอ่ะช่วยด้วยแต่ให้เขาแซงไปหน่อยเขาคิดว่ารถเราเสียแน่ๆอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาแซงไปหมดเลยไม่ได้เขาอยากรู้อ่ะทีได้เขารู้แต่เราจริงแล้วก็รู้แล้วแต่คนรู้เขาก็รู้แล้วแล้วเนี่ยเพื่อให้แบบว่าเพื่อนๆที่อยากให้เทสซ้ำสองรอบเพราะลิงมันห่างกันมากถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมตอนเราขับ40อ่ะมัน107ขับ10มัน266มั้งมันห่างเป็น100มันแทบจะไม่พลาดหมายถึงว่าไอ้ความละเอียดในการเทสอ่ะถ้าจะต้องละเอียดยิบๆก็คือว่าห่างกันสัก10 20ใช่ไหมถ้าไอ้นี่มัน110อีกอันนึง110อันนั้นแสดงว่าต้องละเอียดยิบมากในการเทสห้ามเค้าเรียกต้องควบคุมทุกอย่างให้นิ่งให้หมดเพราะมันห่างกันน้อยมากมันอาจจะเท่ากันก็ได้แต่เราเทสผิดถูกมั้ยแต่นี่ห่างกัน160เทสผิดยังไงกันหลักร้อยผมว่ายังไงก็หลักร้อยนั่นรถมาด้วยเนี่ยมันจะลำบากเขาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ถ้ารถเล็กอ่ะแซงง่ายนี่มันรถบรรทุกแต่เค้าก็เร็วอยู่นะแซงแหละแซงแหละเนี่ยมันลำบากครับตอนเทสอะคือเราก็เกรงใจเพื่อนร่วมทางด้วยเรามีคนก็เสนอว่าถ้าเทสเป๊ะจริงมันต้องเทสสนามใช่ในสนามแต่ว่ามันไม่มีสนามอะไรที่ตรงยาวๆที่แบบไม่ต้องโค้งไงเป็น10กิโลเงี้ยมันก็ไม่มีมันก็ต้องเนี่ยเด็กก็นอนได้ตอนนี้เหลือ0กิโลเมตร0หน่วยแล้วก็305วัตต์อาวต่อกิโลเมตรทีละ40นาที40ขั้นต่ำจริงๆมันเทสแค่นิ่งอ่ะเออรถไถนารถเป็นเครื่องเรียกรถอะไรไหมพรวนดินอ่ะรถไถใหญ่มั้งรถไถใหญ่แบตก็กินนะเมื่อกี้73หรือ69แล้วเดี๋ยวบังกล้องบนสิลืมวะเนี่ยอันนี้คือกล้องแบ็คอัพนะเผื่อไอ้ไลท์มันไม่ขึ้นมาต้องใช้เนื้อไฟล์จากกล้องนั่นแหละอ่านตลอดตอนนี้ไม่รู้กี่แต่อ่าน1กิโลแล้ว0หน่วย314วัตต์อาวต่อกิโลเมตรเนี่ยมันจะนานเสียเวลาชีวิตอ่ะนี่บอกว่าทำเพื่อนที่ให้ทำซ้ำนะเพราะคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็มีประโยชน์อยู่แล้วเราเทปอีกร้อยรอบเขาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้รับรู้ความรู้ใหม่แต่คนรู้เขารู้อยู่แล้วนะที่บอกไม่ต้องทดสอบใช้คอมมอนเซนส์เขารู้แล้วเอาจริงแต่เพื่อนๆอย่าลืมมันมีคนไม่รู้อยู่นะคือคนไม่รู้แล้วเปิดรับมีอยู่เอางี้ดีกว่าแล้วผมทำเพื่อคนที่ไม่รู้แล้วก็เปิดรับความรู้ที่มันอัปเดตอ่ะเพราะก่อนนี้เราก็ผมก็ลุกคิดว่ารถไฟฟ้ามันขับช้ามันต้องประหยัดสิใช่ไหมขับช้ามันก็ต้องประหยัดใช่แต่มันช้าแค่ไหนไงที่เราไปทำคลิปก่อนหน้านี้คือถ้าช้าเกินไปจนพลังงานเพิ่มขึ้นเยอะระยะทางเพิ่มขึ้นน้อยมันก็คือกินถึงจุดนึงเออจุดนั้นแหละจุดความเร็วเท่าไหร่เราจะหาจุดนั้นโค้งขึ้นเป็นกราฟพาราโบลาเราจะหาจุดนั้นเราจะหาจุดที่มันหักเหระหว่างประหยัดที่สุดกับเริ่มกินแล้วระยะทางช้าไปแล้วเออเราไปหาจุดนั้นคือโจทย์ไม่ได้มาหาเรื่องเลยรถน้ำมันเกี่ยวอะไรกันมีคนบอกรถน้ำมันถ้าขับช้าก็เหมือนกันคือกราฟมันเหมือนกันใช่ไหมช้ามากๆมันก็จะกินมันกราฟเหมือนโลโก้ไนกี้ใช่ไหมคือไอเราจะหามันเหมือนเครื่องหมายถูกอะกราฟมันลักษณะอย่างนั้นอะ
ช้าแค่ไหนถึงจะเริ่มกินรถน้ำมันก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่รู้เท่าไหร่ก็ต้องไปเทสกันเอาเองไม่ได้ขับแล้วรถน้ำมันคือเรามาหาในพาร์ทรถไฟฟ้าคนมาหาว่าเราไอโอรถน้ำมันคืออะไรขับไฟฟ้าเป็นปีเลยเขาแค่มาหาว่าค่าโค้งตรงนั้นคือเท่าไหร่ตอนนี้1กิโล318วัตต์อาวต่อกิโลเมตรต้องเป็นประมาณนักสิเวลาต้องมัน40ขึ้นไปเทสจนเวลา40เป็นรถระยะเราไม่รู้แต่ถ้านิ่งมันก็ควรพอแต่ไม่รู้อะไรจะนิ่งก่อนเวลาถึงก่อนหรือระยะไอ้พลังงานก่อนแต่รอบนี้เราเทสคือทางตรงไงเพราะคือครั้งที่แล้วเธอเทสอาจจะแบบทางสั้นไปวนไปวนมามันคาดเคลื่อนตรงที่ตอนเราวนมันตัวรถมันมีการรีเจนกลับมามันอาจจะได้ค่าที่แบบว่าผิดเพี้ยนไปบ้างใช่แต่ตอนนี้ก็คือเทสทางตรงเลยมันน่าจะได้ค่าที่ดีกว่าดีกว่าน่าจะแม่นกว่ารอไป124เลยนั่นนะครับ40หนักกว่าหนักกว่าหนักกว่าเพราะมันอาจจะไม่มีการรีเจนกลับมาที่ค่าพลังงานหนักกว่าเดิมอุณหภูมิตอนนี้40อ่านให้หมดอุณหภูมิ40 1กิโลเมตร315วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแล้วก็0หน่วยอยู่เธอหลบทางให้เขาหลบเขาแซงอยู่แล้วโอ้โหขับ10ใครก็แซงแต่ว่านี่มันทางโค้งเขาก็แซงขับ10ก็แซงได้หมดเขารู้แหละเขาคงดูแล้วรถเราเสียเงี้ยแต่ภาพรถเสียคือเขาเข้าใจใช่ไหมคือมันช้าแบบถ้ารถตุ๊กๆมานี่ช้ามอไซค์แซงรถถ้ามอไซค์ขับช้าล้มอันนั้นก็หนักกันนะลองขับสิบดีเบอร์ล้มเหมือนกันนะสามหนึ่งหกการกินพลังงาน1กิโลเมตรอุณหภูมิ40จริงๆนะถ้าคนมันแล้วแต่คนจริงนะเหมือนเราอะเราอุ้ยตุกๆแซงว่ะโอ้โหป๊อป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 ไปเร็วเลยอีแตนเลยอีแตกเนี่ยรถอย่างเงี้ยรถอีแตนแซงละแซงหมดอะเสียเขารู้แล้วแหละแซงกันได้เหมือนรถเสียประมาณว่าอุ้ยไอ้นี่มันต้องว่าแบตหมดแต่แบตหมดแล้วขับช้างนี่หนักนะนะจริงๆมันเป็นประโยชน์กับหลายคนนะเนี่ยเพิ่งคิดได้นะถ้าบอกว่าแบตหมดแล้วแดดจัดนะกรณีแดดจัดด้วยไม่ใช่ว่ากลางคืนเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้เห็นหรือว่าเปลืองนะนะเราทำจริงนะคนเห็นประโยชน์ก็จะรู้อะสมมติว่าแบตจะหมดแต่ต้องปิดแอร์ก่อนแต่ถ้าปิดแอร์มันอันนี้มันอาจจะกินแอร์ถูกไหมแล้วถ้าปิดแอร์เทสไม่รู้โอ้ร้อนจับเลย40องศาแต่ว่าน่าสนใจนะเป็นลมพอดีแต่ไม่แต่คนแบตหมดจริงก็ต้องปิดแอร์ยังไงก็ต้องทนถูกไหมนะกระจกไหมล่ะกระจกเฮ้ยมันเอาละแต่มีเด็กอะไรสงสารลูกคือผมก็คิดขึ้นมาจริงคนแบตหมดเขาต้องปิดแอร์ใช่ไหมแล้วเขาต้องขับช้าๆมันก็น่าทิศขับ10ปิดแอร์ไหวกันไหมนะข้างหลังนะขับ10ปิดแอร์ไหวไหมนะขับนิดนึงก็ได้เอาสัก2โลคือนี่อยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยนะใช่มันเป็นประโยชน์กับคนที่แบตหมดร้อนเอาเหรอ เปิดกระจกไงแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวรออีกเทสอีกรอบนึงแล้วกันอยากรู้ไงเพราะไม่งั้นไม่เป็นประโยชน์ไงคือเป็นประโยชน์ของคนที่แบตหมดแล้วเขาอยากคือไต่ไปอ่ะแล้วคือคนแบตจะหมดยังไงก็ต้องปิดแอร์ถูกไหมมันเป็นประโยชน์คนแบตหมดอีกรอบนึงเดี๋ยวโดนแน่เด็กอดทนหน่อยอดทนบ้างเข้าค่ายลูกเสือเดี๋ยวผมเทสให้เลยแถมเลยอันนี้พอกินถึงมันก็เป็นประโยชน์นะสำหรับคนแบตหมดแล้วขับช้า10เนี่ยแล้วปิดแอร์เดี๋ยวดูมันก็ได้มันต้องทำอะไรแล้วมีประโยชน์หน่อยดิเดี๋ยวลองให้เลยตอนแรกกะจะไม่ลองนะแต่พอผมคิดว่าเฮ้ยมันคนมันจะได้มีเป็นประโยชน์กับคนที่แบตหมดนั่นแหละแล้วเขาขับช้า10อยากลองอันนี้อยากรู้เองครับผมอยากรู้ผมก็เทสไม่อยากรู้อันนี้คือมันมีมันเป็นประโยชน์ตอนนี้2กิโลเมตรใช้ไป1หน่วย307วัตต์อาวต่อกิโลเมตรรถดูดซ่วมแทงเธอไปแล้วเดี๋ยวอีกรอบนะลูกอดทนนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแอร์แต่เดี๋ยวเปิดกระจกฝั่งที่ไม่มีแดดส่องอ่ะเขาจะได้เป็นประโยชน์เขาจะเรียนรู้
แต่ตอนแรกมีคนมาบอกให้ผมปิดแอร์เทสตอนแรกผมเพื่ออะไรคือมันต้องได้ประโยชน์นะคือถ้าทำแล้วไม่มีประโยชน์ผมก็จะไม่ทำใช่ไหมแต่นี่เดี๋ยวสมมติว่าคนแบตหมดจริงเขาก็ต้องปิดแอร์เขาต้องขับติดนี่แหละเดี๋ยวลองเทสคือถ้าเขามาแนะนำแล้วมันเป็นประโยชน์เราก็ได้แต่ถ้าเกิดแนะนำแบบว่าเหมือนใช้เราบางทีเทสเองแนะนำดีๆแนะนำดีๆเดี๋ยวเทสให้ผมคอดิฝั่งนั้นปิดม่านก็ได้นะร้อนไหมล่ะฝั่งปั้นอ่ะจริงหน้าเทสนี่ก็ต้องทนเอาครับ10ปิดแอร์เดี๋ยวเทสให้เลยก็ตอนแรกไม่เห็นประโยชน์ของการเทสไงว่าจะปิดไปเพื่ออะไรแต่มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่นั่นแหละแบตหมดแล้วขับช้าใช่แล้วก็ระยะทางเท่ากันเลยกับขับเปิดแอร์นี่แหละ312กิโลเมตร1หน่วยรอบนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้รอบปิดแอร์นู่นสิสกปรกเหงื่อสกปรกแน่จุดเริ่มจุดเดียวกันเลยนะเดี๋ยวขับสิบไอ้ตรงร้านตรงนั้นนะช่วยหาด้วยเดี๋ยวลืมน่าจะไม่ไกลจากนี้ขับ46สิบแป๊บเดียวถึงเนี่ยพูดไปพูดมาดันนึกออกมันได้อยู่แต่แบตกล้องข้างหลังไอ้แบ็คอัพจะพอป่ะเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ได้คิดเผื่อว่าต้องขับ10อีกรอบเนี่ยก็เปลี่ยนแบตออกมาใช่ไหมนี่ใช่ไหมไม่ใช่นั่นไอ้ไม้อ๋อไม่รู้ออกไม่ได้ออกมาเอาเดินไม่ได้ออกมาเอามาสิอ๋อสไลด์อยู่ตึกล่างนี้มั้งเราเก็บไว้308 1หน่วย2กิโลเดี๋ยวเทสให้สรุปว่าเดี๋ยวเทสให้ตอนแบบปิดแอร์ด้วยขับ10ทีเดียวพอจบแล้วเหนื่อยน่าจะหมดสภาพอ่ะดูทรงแต่ถ้าเหนื่อยได้ประโยชน์มันนั่งก็น่าเหนื่อยถูกมั้ยเหนื่อยแล้วมันได้ประโยชน์คนอื่นเขาก็ได้รู้ด้วยเหมาะกับคนที่แบบว่าแบตหมดแล้วต้องปิดแอร์เพื่อจะไปชาร์จอันนั้นได้เพราะบางทีถ้าเกิดมันเรียกสูงมันก็น่าตกใจนะใช่ไหมขับ10ปิดแอร์แล้วดันมันก็ไม่ควรสูงเพราะเราปิดแอร์มันไม่น่ากินในนี้ความคิดเรานะความคิดผมคือปิดแอร์ขับ10อ่ะมันก็ไม่ควรสูงกว่า124เมื่อกี้ป่ะใช่ไม่ควรสูงกว่า124แบบเปิดแอร์ใช่ไหมขับ40เปิดแอร์124ถ้าขับ10ปิดแอร์แล้วกินมากกว่า124ก็ให้รู้ว่าอย่าขับช้าขนาดนั้นแล้วปิดแอร์ถูกไหมเหมือนแบตจะหมดเขาต้องปิดแอร์แน่นอนแต่ขับช้าแค่ไหนนั้นจริงจริงก็น่าทำนะแต่ปิดแอร์มันประหยัดหมดในความคิดแต่ความจริงยังไม่รู้ไม่มีใครเทสถูกไหมเพราะว่าเราขับใช่ปิดแอร์เลย40ก็ปิดแอร์ทุกความเร็วปิดแอร์หมดคือหาค่าโค้งของการปิดแอร์หาเครื่องหมายถูกไนกี้อ่ะของการปิดแอร์มันมีไหมเราไม่รู้เพราะว่าไอ้ที่เราที่ขับช้าแล้วเปลืองคือคิดว่ามาจากแอร์ถูกไหมนั่นคือในความคิดแต่การทดลองยังไม่ได้ทดลองเพราะไอ้ที่ฝรั่งทดสอบไอ้กราฟนั่นอ่ะมันเป็นกราฟของการเปิดแอร์กับเปิดฮีเตอร์ด้วยซ้ำแล้วก็กราฟเครื่องหมายถูกเหมือนกันทั้งเปิดแอร์ทั้งเปิดฮีเตอร์แต่เปิดฮีเตอร์มันถ้าขับช้ากินโหดกว่าเปิดแอร์อันนั้นของฝรั่งที่เขาเทสนะแต่ไม่มีในโลกนี้ไม่มีใครเคยเทสแบบไม่เปิดแอร์โดนแล้วสงสัยจะโดนสองรอบเราก็น่าเทสนะ40ปิดแอร์10ปิดแอร์เนี่ยโดนแล้วคิดไปคิดมาน่าเทสอีกแล้วแบตพอกันไหมวันนี้ตอนนี้3กิโล1หน่วย307วัตต์อาวต่อกิโลเมตรไม่เสียเวลามากไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเทสปิดแอร์40กับ10แล้วกัน40แป๊บเดียวไม่มีปัญหาหรอก
เทสแล้วก็เทสครบๆไปเพราะมันถนนนี้ก็โล่งแล้วเทสขับมอใส่มองเสียเปล่าวะอย่างงี้เดี๋ยวเทสอีก2รอบนะแบบปิดแอร์40กับ10ถ้าไลท์มันติดก็ไม่แน่ใจถ้าไลท์ติดนี่ก็ดีนะเพราะขี้เกียจตัดต่อน่ะไม่รู้เหมือนกันเออเอาเครื่องไหนดูได้มั้งไหนเครื่องดูได้เพราะว่าถ้าเทสได้เยอะเนี่ยแล้วมันเป็นคลิปยาวๆเลยเนี่ยก็ดีนะขี้เกียจตัดต่อมาไม่อันที่สองเนี่ยอันแรกหลุดไปได้ไงขับเร็วไปแล้วมาจังไม่มาอันที่สองไม่เห็นได้ใส่หน้าปกมันจะมาปกเดิมปกเดิมเดะเลยไม่มาไม่มาต้องจะขึ้นมาไลท์ทำไมวะแปลกจังไหนดูสิถ้าดูจะเครื่องเรามันจะหลุดป่ะเครื่องสิไม่เอาเดี๋ยวหลุดดูเครื่องนี้โอ้ไม่โอ้ไหลหลุดจริงอ่ะเนี่ยโอ้ขี้เกียจตัดต่อดีมันก็ตัดต่อแล้วจับวางเองได้ไหมทำต่อเองเนี่ยอาจจะเดี๋ยวจบรอบนี้ปิดไหลแล้วเริ่มใหม่ดีกว่า มันขาดไปแล้วก็อันนั้นเปลี่ยนแบตไอ้ก้อนนั้นเนี่ยยังดีกว่าสามกิโลหนึ่งหน่วย310อุณหภูมิ40จ่ายพอสูงก็สูงเหมือนกันเลยนะ40ก็สูงกว่าที่เทสรอบที่แล้วก็มันไม่มีการรีเจนกลับนะ310ขับ10ตอนนั้นรีเจนวน2รอบ3รอบหรือกี่รอบรอบเดียวมั้งแต่ขับ40วนมันน่าจะนิ่งครับ310ดูต้องดูไว้เรื่อยๆถ้ามันนิ่งก็คือนิ่งก็ถ้าเทสไปอีกมันก็นิ่งอ่ะคือถ้านิ่งแล้วเลขมันนิ่งแล้วก็คือนิ่งเลยขี่จักรยานมองเนี่ยจะกระแสงหรอ310โอเคค้างอยู่เนี่ยสามร้อยเก้าเมื่อกี้มี308 307จริงๆมันแทบจะนิ่งเลยแหละระหว่างทรงประมาณนี้แหละแม่บวกลบ10จากนี้แหละอย่างมากแต่ว่าเทสจนถึง14ตอนนี้14 25อยู่เลยนี่เห็นไหมคนก็มองแล้วขับช้ามากคนก็มองต้องสงสัยเสียหรือเปล่าแต่จอดช่วยเปล่าแม่เขาก็มองอยู่นะรถเป็นอะไรกลับมา310เนี่ยคือมันไม่จบนะสมมุติมาต่อไปที่เราเทส40ปิดแอร์กับ10ปิดแอร์ถ้ามันเกิดทำลายความเชื่อเก่าว่า10ตันกินมากกว่าเราต้องมาหาท่านนี่คนก็มองรถเสียป่ะไม่เสียไม่เสียคนป้ามองเอ้ยแหวะเออรถเสียไหมใส่คลิปไปถ่ายดูดิคนนั่งดูกันข้างๆคนเฝ้าไอ้นี่รถเสียป่ะเนี่ยแล้วขับเปิดกระจกมาครับว่าขับทำอะไรนี่คือคนมีต่อหลังใช
ช่แซงมันติดกลวยเอ้ากําลังจะแซงมันติดกลวยมีกลวยต้องไปทางต้องแซงฮะเขาไม่อยากรอไม่รอแล้วแต่ที่อีกไหมแล้วว่าเลขส่งนี้เนี่ย308 309 310อยู่เนี่ยไม่เดี๋ยวเลยจากแถวนี้มันก็น่าจะลดน้อยอุ้ยมีน้ำเหรอเอาสาดกันแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นน้ำกระเด็นน่ะข้างหน้ารถกระบะเมื่อกี้โดนฟุ้มเขาสาดกันแล้วเขาสาดกันแล้วอะไรเพิ่งมาสาดเมื่อกี้รอบขับ40ยังไม่มาเลยเนี่ยไหนอ่ะนี่เด็กน้อยเล่นสาดน้ำแล้วว่าโดนแน่ถามว่าทำไมขับช้าเลยคิดว่าเล่นแน่ๆอะไรดูทรงอ่ะนั่นรถเก่งนั่นยังโดนเลยโดนแน่นี่อันนี้โดนไม่บายแล้วเขาบอกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโดนที่โดนไหมแล้วว่าเราไม่น่ารอดอ่ะรถเก่งนั้นยังโดนเลยไอ้เรื่องขับช้าเงี้ยเลยยิ้มแล้วยิ้มแล้วแล้วเด็กจุ๊บแล้วเด็กต้องพาด้วยทำไมเนี่ยยิ้มเลยไม่แต่เราเป็นกระจกแต่เขาคิดว่าเราไม่เล่นด้วยยิ้มแล้วเขางงไหมเออดีนะไม่สาดไม่สาดด้วยนะเออรอดโดนจนได้โดนสารน้ำคือว่าขับช้าท้าทายใช่ไหมท้าทาย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 โดนสารน้ำแล้วรถนึงไม่โดนแท้โดนแล้วเราโดนแล้วทำไมรถนี้ไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเขาอันนี้เราลองวันที่เท่าไหร่นะแม่สิบอะไรวันที่สิบสิบหรือสิบสองสิบสองเอาเรามาสิบเอ็ดใช่ไหมทำไมเด็กต้องมาด้วยแต่ตรงนี้เขาจะมีจุดตรวจเดี๋ยวเขาคิดว่าเรารถเสียนะไม่เป็นไรอ้าวอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดฝั่งไม่กำลังคิดตอนขับแบบปิดแอร์เปิดกระจกอ่ะจะโดนไหมมันฝั่งนี้ไงแต่ตอนผ่านเดี๋ยวอีกรอบนึงตอนผ่านเราก็ปิดกระจกแล้วเราก็จะผ่านจุดนี้อีกอ่ะใช่ตอนขับติดหรือเราเริ่มเลยไปหน่อยก็ได้ทั้งนั้นเออเลยจุดตรวจก็ได้เดี๋ยวรอบสิบปิดแอร์เออเลยไปรอบสิบปิดแอร์เลยจุดนี้ไปก็ได้เพราะว่าแต่จริงไม่ต้องเลยมันจะได้เทสเส้นเดียวไงแต่เขาอาจจะงงว่าเฮ้ยไอ้รถนี่มาอีกแล้วมันคลานมาอีกแล้วมันวนอยู่เนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยว14 30แล้วก็พอแล้วเลขเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยคือเทสไปมันก็ไม่ต่างอย่างนี้บวกลบ10แล้วกันเลขประมาณนะผมรายงานอะไรไปก็บวกลบ10ไปผมว่ามันก็ประมาณนี้ไม่ห่างจากนี้มากเพราะดูมันเริ่มนิ่งแล้ว308ถึง310เนี่ยวนกันอยู่ตรงเนี้ยกลับบ้านก่อนดีกว่าไกลมาไกลแล้วเนี่ยไปเล่นน้ำไหมล่ะไปน้ำสงกรานต์ไม่เล่นปูตั้งอยู่บ้านเลยเหรอไม่ต้องเอาปูไปด้วยครับก็เดี๋ยวหนักนะตอนปิดแอร์เอาไงล่ะเราเด็กไปเก็บก่อนพาเด็กไปส่งบ้านก่อนคิดถึงปูตังเด็กอยู่เองได้ป่าวได้นะเพราะว่าเดี๋ยวขับ10-40แบบปิดแอร์นี่หนักนะกว่าแม่จะกลับมันคิดนานนะไม่ใช่ตอนแม่ไปแม่เล่นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวเด็กจะไปเล่นที่โรงเรียนไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวเด็กรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวด้วยครับกินที่ไหนตรงร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ปั๊มมันนะก็แน่เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วครับแต่ขับ10กับ40อีก2รอบนะอย่างละรอบแบบปิดเอคล้องเทนอนเล่นไปเลยนอนรอไปคล้องเทนี่ให้เด็กดูตอนพ่อแม่มาถ่ายคลิปบ้างว่าจะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ย14 30แล้วนี่มันลงมันเหลือ307ไม่นิ่งไม่นิ่งก็ต้องไปอีก10นาทีไปแค่10นาทีแล้วคิดว่านิ่ง308ถึง310ถ้ามันไม่นิ่งแล้วขับไปเรื่อยๆ35เอาอีก5ทีอ่ะดูก่อนนิ่งไหมคือขับจนนิ่งอ่ะขับจนมันไม่ดิ้นอ่ะคือถ้ามันไม่307เมื่อกี้อาจจะพอแล้วก็ได้ไงนั่นมัน307ได้เห็นตอนนี้นะครับ4กิโลเมตร1หน่วย307วัตต์อาวต่อกิโลเมตรอุณหภูมินอก40เวลาบ่าย 2:31 นาทีเดี๋ยวจะเป็นการตัดไลท์แล้วก็ไลท์ใหม่นะเพราะรู้สึกว่าไลท์นี้มันขาดง่าย
แต่เราดีได้ไหมเราคิดอีกชั้นนึงแล้วต้องควรมีกล้องสำรองอะไรขาดทำเสียเรื่องเลยคิดดูถ้าไม่มีกล้องสำรองเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยนะเพราะไลฟ์มันก็ไม่บันทึกตายวะดิคิดว่าดูว่าไหลขึ้นไหมดูมันไม่ขึ้นดูแล้วดูแล้วไหลไม่ขึ้นอ่ะแต่วันนี้ทองขึ้นค่ะทองราคาขึ้นพี่ไปที่ทางนี่เดี๋ยวนี่อันนี้ตอนขับกับชัดแบตตัวนี้นะได้มันน่าจะได้2ชั่วโมงเลยนะโอเคแล้วนี่ไลฟ์อันแรกมันรู้กี่นาทีไลฟ์อันนี้42แล้วติดไม่ติดก็ไม่รู้เอ้ย52นาทีแล้วเนี่ยกินข้าวที่เดี๋ยวครับหาที่จอดสรุปแล้วนะเพราะว่าน่าจะ308แล้วแหละครับเปิดให้แล้วครับเดี๋ยวจะไปหาที่กลับรถได้แล้วก็สรุปแล้วเพราะว่าน่าจะแถวนี้แหละ308เดี๋ยวหาที่มันจอดได้ก่อนแต่จริงๆมันก็โอ้แต่อันตรายหาที่แปะๆลองแบตหมดมันดับกลางทางปั้นต่อที่ iPhone นะครับอย่าไปต่อ iPadกำลังคิดนั่นแหละเรากลัวอีกแล้วเนี่ยสมมุติว่าขับปิดแอร์40กับขับปิดแอร์10แล้ว10ดันกินมากกว่านี่เป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอย่างทฤษฎีอย่างมานั่งขับเทสจริงเป็นอีกอย่างนึงแปดตรงนี้แหละเดี๋ยวปุ๊บตรงนี้นะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะเสร็จรอบนี้นะนี่บ้านคนเหมือนเข้าบ้านเขาเลยเสร็จแล้วปุ๊บจบของการทดสอบขับ10กินพลังงานอยู่ที่ขับไป5กิโลเมตรนะได้1หน่วย309เฉยเลยดีขึ้นมาพลังงาน309ครับขับ40ใช้124วัตต์อาวต่อกิโลเมตรขับ10ใช้309วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแล้วขอปิดไลท์นี่ก่อนติดไม่ติดก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวขอชาร์จแบตขอเริ่มใหม่ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ309นะอันนี้คือจะไปไหนต่อก็เทสเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ปิด A แป๊บนะเอ้าแล้วทำไงมือเปื้อนไม่มีไม่ได้ครับ40นะเปิดแอร์พิมพ์ไว้ก่อนเปิดแอร์นี่124เดี๋ยวพ่อจะเปิดกระจกแล้วหนูค่อยเทน้ำร้านเปิดแอร์309พี่ป้าแม่เข้าไม่เห็นได้ของพี่ป้าโอเคแล้วก็อ่ะพอปิดอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแบตอ่ะรอแป๊บนะครับเปิดได้โอเครีเซ็ตก่อนขึ้นมายังไม่รู้เนาะรีเซ็ตทำนั้นไม่ได้ได้แต่แล้วรอขึ้นไหมแม่เช็คฮัลโหลไอตัวแชร์เนี่ยแต่ยาวไปเก็บไว้ตรงไหนมันใกล้ๆกันได้ไหมอันนี้จะลองแบบ40แบบปิดแอร์นะครับผมปิดแอร์ไว้แล้วปิดแอร์ไว้สักพักแล้วด้วยมายังไม่รู้รีเซ็ตเรื่อยๆแล้วกันรีเซ็ต
ไม่ใครหายไปไหนไหมไม่ไม่อ๋ออยู่ใช่ไหมโอเคอยู่โอเคไม่รู้เห็นหรือยังแต่ตอนนี้ปิดแอร์แล้วแหละร้อนเลยแหละปิดแอร์รีเซ็ตอีกรอบนึงเอาเลยนะขึ้นมายังขึ้นแล้วมั้งยังเหรอแล้วขึ้นแล้วนี่มีปัญหากับอะไรอ๋อขึ้นแล้วค่ะขึ้นแหละโอเคแล้วเราคือตอนแรกนะครับเมื่อกี้เทสเสร็จไปแล้วแต่ไลท์มันขาดนะครับผมจอดอยู่นิ่งๆก่อนจะสรุปเมื่อกี้นะครับตอนขับ40เปิดแอร์กินพลังงาน124แล้วก็ขับ10เนี่ยขับไปนานเลยจนนิ่งเลยประมาณ308 309สุดท้ายจบที่309นะครับคือเปลืองกว่าประมาณ180ใช่เปลืองกว่าประมาณ180ขับ10เปิดแอร์ทีนี้ตอนแรกผมไม่เห็นประโยชน์ของการปิดแอร์นะครับแล้วว่าผมไปเห็นเม้นท์นึงก็บอกลองปิดแอร์เราก็เพื่ออะไรไงก็เคยมีคนมาพิษเอ้ยมาโพสต์อีกแล้วว่าผมเคยขับปิดแอร์มันได้ระยะทางไกลอยู่ตอนแบตจะหมดทีนี้แล้วผมก็รู้แล้วมันมีประโยชน์แล้วถ้างั้นมีประโยชน์ผมทำถ้าไม่มีประโยชน์ผมไม่ทำไงก็คือคนเนี่ยถ้าแบตจะหมดจริงๆเขาต้องขับช้าแล้วปิดแอร์ถูกไหมทีนี้ผมจะมาเทสว่าขับ40ปิดแอร์กับ10ปิดแอร์เนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดกันไหมแต่ถ้าอยู่ๆผลการทดลอง10ปิดแอร์กินไฟมากกว่า40อย่ามาดราม่าอยู่นะผมก็ไม่รู้เนี่ยผมก็มาเทสตามที่เนี่ยเพื่อนๆบอกอะผมก็เลยมีไอเดียเลยลองเทสแต่ไลท์มีโอกาสขาดอีกแล้วแต่ผมก็มีแบ็กอัพอยู่นะไอไลท์เหมือนไลท์แรกไลท์ก่อนหน้านี้เมื่อกี้ขาดแต่ผมก็มีแบ็กอัพถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมตัดต่อได้ครับแต่ว่ามันก็คือเป็นเลข124เมื่อขับ40 309เมื่อขับ10ตอนเปิดแอร์ตอนนี้จะปิดแล้วแต่เดี๋ยวจะเปิดกระจกแต่ว่าช่วงสงกรานต์เขาอาจจะสาดน้ำหมดจะปิดบางช่วงเนาะตอนนี้รีเซ็ตอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์รีเซ็ตก็ไปแล้วเริ่มเลยไปแล้วขับ40นะครับร้อนก็เปิดก็เลยเปิดหน้าต่างเนาะสี่สิบปิดแอร์เป็นระยะเท่าไหร่ได้ประมาณนั่นแหละสิบกว่านาที05ขึ้นไปจริงจริงมันจนค่าพลังงานมันนิ่งครับผมจะหยุดเทียบเสียงจะดีไหมเนี่ยลมมันเข้า396นี่ขึ้นมาก่อนเลยปุ๊บพลังงานนะครับขับ40ปิดแอร์นี่แหละมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่นั่นแหละแบตหมดแล้วก็ต้องเลี้ยงและขับช้าไปหาที่ชาร์จนะครับจริงๆผมก็อยากให้ไลท์ไม่ขาดนะไม่ใช่อะไรขี้เกียจตัดต่อน้ำพื้นเขาจะได้เห็นจริงๆด้วยมอไซค์มาหัวสาดน้ำเองเหม็นเลยพูดก็ไม่ได้มองเห็นควันดราม่าเห็นอะไรวะเห็นเน่าร้อยตอนนี้1กิโล136นะครับอุณหภูมิข้างนอก40เสียงอาจจะไม่ดีนะมันจะมีเสียงข้างนอกเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าเข้ากล้องแล้วมันเสียงเป็นยังไงฝั่งนั้นจะเปิดหน้าต่างไหมล่ะร้อนแหละเทสนานอ่ะ40อ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะตอนเทส10อ่ะหนักตอนนี้ปิดแอร์นะครับปิดแอร์ได้แอร์ตรงนี้เรียกตรงนี้มันจะเป็นสีเทาผมปิดแล้วไม่เปิดใช่ไหมของนั้นแดดสาดเอาฟิล์มกรองเลยมีคนสาดน้ำมีเด็กเล่นสาดน้ำอยู่เด็กปิดให้ทันนะถ้ามีคนสาดน้ำเข้ามานะปิดหน้าต่างให้ทันนะฝั่งตังนะถ้ามีใครสาดเข้ามานะสาดมาไม่ก็เสียเลยนะเนี่ยเฮ้ยประหยัดกว่าเยอะนะปิดแอร์แป๊บนะเมื่อกี้มันเป็น124ใช่ไหมตอนนี้107นี่ยังไม่เสร็จสิ้นนะแสดงว่าแอร์กินหนักตัวกินเลย
106แม่เกรงใจลุงข้างหลังแกก็ไม่แซงเรานะมอไซค์แซงเลยอ่ะเดี๋ยวช้าให้หน่อยหลุดไหมไลน์ไม่ชอบหลุดหน้าตีจริงๆไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวกับเน็ตเรานี่แหละเน็ตไหนก็สามารถไลฟ์ได้ทั่วประเทศโดยไม่หลุดต้องเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะร้อยสองสองกิโลเมตรอุณหภูมิข้างนอก40เวลากำลังจะบ่าย3แล้วแดดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วด้วยนะเมื่อกี้ไลฟ์ขาดใช่ไหมผมก็บ่นไปเยอะเลยนั่นแหละเพราะว่าไอ้ค่าขับเขาเรียกนะที่เพื่อนแนะนำให้มาเทสซ้ำอ่ะแต่จริงผมก็รู้ผลอยู่แล้วเลยมันก็คือมันไม่ได้ต่างกันขนาดแบบว่าใกล้ๆเคียงกันนะคือมันตอนที่เทสมันคือ107กับ266ใช่ไหมซึ่งมันห่างกันมากซึ่งเทสยังไงผมว่าขับ10ก็เปลืองกว่าอยู่แล้วแต่นี่เทสอีกรอบหนักกว่าเดิมก็ไปห่าง180เลยทีเนี้ยวันก่อนครับห่างประมาณ160ตอนนี้เหลือ100นะครับโอ้ยประหยัดปิดแอร์นะประหยัดเลยป้าหันมายิ้มมันมาอีกแล้วเดี๋ยวตอนขับสิบมาอีกแล้วเขามองดิมาสองรอบแล้วเนี่ย เดี๋ยวมาอีกรอบตอนนี้4กิโลเมตรเหลือ94นะครับการใช้พลังงาน94วัตต์อาวต่อกิโลเมตรไม่โหไม่คือถ้าเราขับแบบไม่เปิดแอร์ได้นี่ก็ประหยัดไฟนะไปเหนือล่องใต้แบบไม่เปิดแอร์คงได้เพิ่มอีกหลายกิโลอ่ะจริงๆถ้าเกิดเราไปดูหน้านี้มันก็บอกแล้วนะเดี๋ยวมันก็บอกว่าใช่ไหมว่ากินแอร์ที่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะจริงๆมันก็คิดกลับได้หมดอ่ะว่าตัดแอร์ทิ้งไปเลยอ่ะระบบปรับอากาศแล้วดูที่มันระยะมันได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้4กิโลเมตร95แต่ไฟยังไม่ถึงหน่วยเลยใช่ไหมประหยัดอยู่นะเหลือ96โอเคเก้าสิบสี่แล้วห้ากิโลเมตรเก้าสิบสี่ไฟยังกินไม่ถึงหน่วยจากกินรถทิ้งมาถึงนี้นะตอนขับสิบเก้าสิบสี่ห้ากิโลเมตรไฟยังศูนย์หน่วย
พี93 5กิโลเมตร0หน่วยอุณหภูมิ39โอเคข้างนอกนะไอ้ขับ40อย่างน้อยต้องน่าจะได้สัก10กิโลแบตเราก็ไปเหมือนกันนะเนี่ยพอไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไม่เทสได้จนห้ามต่ำกว่า50อะอย่างนี้ดีกว่าพอทุกการทดสอบก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยแรงงานคนแรงแบตแรงไฟเทสก็เท่าที่จำเป็นก็พอกลัวกล้องข้างหลังแกดับเมื่อนั้นร้อนร้อนจะไปเพราะเมื่อกี้ร้อนปิดเลยเก้าห้าหกกิโลเมตรกินไปหนึ่งหน่วยแล้วน่าจะทรงนี้แหละดูทรงไม่น่าจะต่ำกว่า90ไม่รู้นะแต่ถ้ามากไกลบีสักร้อยกิโลมันอาจจะต่ำกว่าก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือได้เท่านี้ขาดอีกไหมเนี่ยอะไรขาดไหมไม่โอเคไม่รอบเมื่อกี้ขาดได้ไงไม่รู้นะแสดงมันมีจุดรอยต่อระหว่างเสาสัญญาณเนี่ยนะตรงที่ขาดอ่ะแต่เราอย่าถอยเทสไปให้มันไปขาดตรงนั้นถูกแล้วไปเริ่มตรงนั้นเลยร้านขายชานั่นเน็ตไม่ขาดแล้ว957กิโลเมตรใช้ไฟ1หน่วยอุณหภูมิข้างนอก39อันนี้ขึ้นเนินนะนี่ขึ้นเนินนะนี่กินเปลืองป่าไม่มีปั๊มเลยน่ะเห็นไหมชัดเลยพอขึ้นเนินเราเห็นเลย97เลยชัด98ซะด้วยอ่ะเนินกินไฟกิโลอ่ะเราเดี๋ยวพอนี่ขึ้นมา101ดูดีไหมไม่หลุด
ทิศแถวร่มๆเลยเดี๋ยวหาร่มหยุดเทียบเนี่ยพอกลับมาทางปกติปุ๊บลดลงไปแล้ว93แล้วตอนเมื่อกี้ขึ้นเนินรอไปร้อยเลยเดี๋ยวจะหาที่หยุดแล้วน่าจะประมาณ90กว่า92โอ้ถ้ายิงเทสไกลยิงแม่นนะแต่เราแค่นี้มันร้อนอยู่นะ91แล้ว90โลแต่อาทิตย์ร้อยโลมันน่าจะลงมันกว่านี้นะครับแต่จะมันลงจนนิ่งอ่ะอันนี้เอาแค่เป็นไกด์ว่าประมาณเท่าไหร่ก็พอธรรมชาติเขาลำเนาพลอย9กิโล1หน่วยตอนนี้90อุณหภูมิ39ยังมีรถตามหลังแต่จอดสรุปซะหน่อยเจอที่จอดแล้วเดี๋ยวผมจะพอมาเนี่ย10กิโลแล้วเปิดไฟหลบมันมีทางให้เข้าไหมปรับกดว่าขับ40แบบปิดแอร์โอเคนะเอาเลขนี้แหละเมื่อกี้มันเป็น90นะครับแล้วก็พอกดบาร์กิ้งปั๊บกลายเป็น86ก็เอาเลขนี้แหละ10กิโลเมตร1หน่วย86วัตต์อาวต่อกิโลเมตรตอนบ่าย31นาทีอุณหภูมิข้างนอก39นะครับแล้วเดี๋ยวเราขับกลับไปเริ่มที่เดิมแล้วขับ10แบบปิดแอร์นะครับไปต่อแต่รอบนี้ต้องปิดกระจกก่อนนะเดี๋ยวโดนสาดน้ำไปเริ่มที่เดิมนะตรงเลยต้องสาดน้ำครับโอเคปิดจบก่อนหลังปิดยังปิดจบเปิดแอร์แป๊บร้อนไม่ไหวเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวผมค่อยปิดแอร์ทีร้อนไม่ไหวจะเป็นหลุมเร่งแอร์ก่อนเร่งแอร์ก่อนเดี๋ยวพอใกล้ๆผมปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างเซ็ตเหมือนเดิมแต่พอขับเร็วควรเน็ตหลุดอะสิหลุดไหมรายงานตลอดยังไม่หลุดเมื่อกี้ใช่เลยนะ80ด้วยนะ86จำไว้นะจำไว้จาก90ปรากฏปาร์กิ้งปุ๊บมันเหลือ86บอกเสียงกล้องไม่รู้มันเกิดจากอะไรครับเปลี่ยนเกียร์จอดแล้วมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะไม่ได้นะได้ไหมกล้องนี้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเริ่มใหม่ตรงนู้นเลย
ม่เริ่มใหม่นู่นเลยไปกดเริ่มนะแสดงว่าขับเร็วแล้วหลุดนะชัดก็ไม่เป็นไรมันจบพาร์ทนั้นไปแล้วดีตัดไปเลยพักเลยพักกล้องพักอะไรเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวถือว่าพักไปก่อนแต่นั่นถ่ายอยู่โอเคแต่นั่นควรปิดดีวะปิดเลยปิดนี่ก่อนประหยัดเฉยเลยกล้องนั้นลืมกดถ่ายก็ถ่ายช้านะหลายอย่างขาดนั่นนั่นกล้องนั้นลืมถ่ายคือขับสิบนะกล้องนั้นลืมถ่ายเดี๋ยวพูดอีกรอบเลยกล้องแบ็กอัพลืมถ่ายขับสิบนะครับเริ่มมาตอนเริ่มมันเท่าไหร่นะ180กว่าเลยมั้ย185แล้วค่อยลงมาตอนนี้พอ1กิโลเมตรเหลือ136แล้วกล้องแบ็คอัพสวยแล้วลืมกดถ่ายโอ้ไม่มั่วกันไลท์อยู่เนี่ยปวดหัวกันไลท์มากไลท์แต่ละทีนี่ไลท์แต่ละทีนี่ปวดหัวครับหลุดขาดขาดพอจะต่อได้หลายเรื่องวุ่นวายมากกับไลท์แต่กล้องแบ็คอัพก็ดันลืมถ่ายเฉย136นะนิ่งๆ1กิโลหรือ135เทสไปจนประมาณ16นอนะครับตอนนี้15 35แต่เดี๋ยวตอนแถวๆก็เล่นสงการต้องปิดกระจกต้องทนร้อนแป๊บแต่เปิดไปก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะลมไม่มีร้อนจัดคือที่ทำอันนี้เพราะว่ามีเพื่อนนำเมนนะครับตอนแรกผมไม่เห็นประโยชน์ของการปิดแอร์แล้วขับช้านะก็เลยคิดว่าเออตอนมีคนนำเมนว่าตอนผมแบตจะหมดต้องปิดแอร์ครับเอ้ยมันก็มีประโยชน์อยู่ว่าขับช้าแค่ไหนมันจะมีค่าแบบนั้นขึ้นมาไหมไอ้ค่าขับช้าเกินไปแล้วพลังงานมันกินเปลืองผมอยากรู้เหมือนกันอย่างนี้จับช้าเกินคนก็มองอายก็เหมือนกัน136คือถ้าขับเปิดแอร์ชัดอยู่แล้วใช่ไหมว่าขับช้ามันจะกินตรงแอร์ช้ามากๆมันไปเปลืองตรงแอร์ครับไอ้ตอนไอ้ V2 ที่เทสอ่ะที่วิดีโอขาดนะผมย้ำอีกรอบนะคือเทสเสร็จอ่ะขับ40เปิดแอร์เท่าไหร่124มั้ง124แล้วพอขับ10เปิดแอร์300กว่าเลย306มั้งมันขาดไปแต่อยู่ในกล้องแบ็คอัพอยู่เนี่ยดูอาการแล้วนะแม่น่าจะเกิน100ว่ะไม่รู้นะผมจะด่ามากจะด่ามากก็ขับ10ปิดแอร์ก็เปลืองกว่า40เนี่ยคือเดี๋ยวก็เทคกันเห็นเลยเนี่ยคือมันไม่ลงนะความรู้สึกผมอะคือถ้ามันจะประหยัดมันต้องลงแบบเนี่ยมันแทบจะนิ่งไงคือจากประสบการณ์จากการเทสมาเยอะๆไม่น่าจะต่ำกว่า110หรือ120ดูทรงอ่ะว่ามั้ยที่เราเทสมาประสบการณ์อ่ะคือถ้าลงมันจะลงเลยถ้าไม่ลงเนี่ยคือยากแล้วอ่ะเนี่ยแล้วที่เทสได้เห็นน่ะไม่รู้จะดราม่าหรือเปล่าขับปิดแอร์ขับ10แล้วดูเนี่ยน่ะคือน้อยกว่า86ให้ได้สิโอ้เนี่ยถ้าเนี่ยเทสได้เห็นเนี่ยขึ้นไป136ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ11รถมันติดกันอ่ะคือผมก็มันทรหดเกินไปอ่ะขับช้าแล้วปิดแอร์เนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่สรุปดีกว่า ดันกินเปลืองกว่า40มีปัญหาก็มันคืออะไรบางทีทฤษฎีเรารู้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่อยากให้คนเก่งทฤษฎีมาลองเองเนี่ยมาลองเนี่ยผมก็บอกให้หลายคนแล้วไปลองก็ไม่ยอมมาลองต้องมาลองให้อีกเนี่ยคือมันถ้ามีรถอยู่ก็เนี่ยขับอย่างเงี้ยขับติดปิดแอร์ขับเลยครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องแต่ดูทรงผมว่าไม่ต่ำ100แล้วคาดการได้เลยนี่คนก็มองขับช้าอย่างเงี้ยแต่อายเขาน่ะ พูดอะไรไปรู้เทสได้เห็นแล้วกันอ่ะจุดถึง16.00เลยแต่จริงทุกคนก็ทำเองได้นะแต่ทรมานเนี่ยเออดูดิแล้วร้อนเลยนะ42องศาตอนนี้42องศาเวลา 13.39 ครับเทสไป1กิโลเมตรการกินไฟยังศูนย์อยู่แต่อัตรา
อยู่ที่135วันอาวต่อกิโลเมตรซึ่งดูทรงแล้วไม่น่าต่ำ100แต่จริงถ้าผมอยู่กับแฟน2คนอาจจะเทส20กับ30ให้ดูด้วยก็ได้แต่ว่านี่มีเด็กไงสงสารลูกมันเอาเป็นปันเนี่ยไปหาเอาเองก็ได้ครับมันไปโดดตรงไหนอีกเนี่ยคือค่าช้าแค่ไหนถึงเริ่มโดดขึ้นมาอีกเนี่ยเนี่ยดูทรงกราฟน่าจะทรงเดียวกันด้วยซ้ำเนี่ยกับเปิดแอร์แต่ไม่รู้เครื่องเราไม่รู้ค่าปุ้งไงค่าที่มันโค้งเป็นเครื่องหมายถูกใช่ไหมที่ประหยัดสุดปิดแอร์ประหยัดสุดอะขับเท่าไหร่อันนั้นผมไม่ได้หามันไม่ได้คิดจะทำคอนเทนต์อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าเออเนี่ยมันคงเป็นประโยชน์กับคนที่แบบแบตหมดอะคลานสิบกลายเป็นคลานสิบน่าจะสำหรับตอนนี้น่าจะเปลืองกว่าคลาน40เทสและผลเทสไปค้านความเชื่อเดิมๆอีกนั่นด่ามากอยู่ผมหน้าที่เราแค่ทดสอบแล้วก็ไหนก็ให้เห็นตัวเลขจริงทุกคนก็ทำได้ทำไมต้องมาทำร้อน42เลยนะตอนเนี้ยแต่ก็ลงนะ133นะ2กิโลเมตรขับแบบนี้คือขับประหยัดแล้วนะถ้าเร่งๆในเบรกมันเปลืองกว่าหลายคนคิดว่ารถติดจริงประหยัดกว่าไม่ใช่เร่งมันเปลืองถูกไหมตอนชะลอมันรีเจนแต่การรีเจนน่ะมันจะได้พลังงานมาไม่เต็มร้อยไม่เต็ม 100% พูดงี้ดีกว่ามันก็เลยมีผลให้ว่าการไหลๆอย่างเงี้ยมันจะประหยัดกว่าการเร่งๆเบรกรีเจนบางคนใช้เร่งๆเบรกใช่ไหมแต่รถไฟฟ้าใช้เร่งๆรีเจนไม่ใช่เร่งๆเบรกเงียบเหงาหน่อยเนาะไลฟ์ก็เปิดเพลงไม่ได้ลิขสิทธิ์กลัวติดลิขสิทธิ์คุยจนแสบคอเลยต้องขับ40ขับ10ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่อะไรนะจังหวัดนครราชสีมาคลานเหมือนเดินเลยนะถ้ารถก็เรียกคลานแบบชมวิวร้อนเลยภารกิจทรมานตัวเองร้อนจริงๆแต่ก็ได้แค่รอบนี้ครับเพื่อนๆท่าเทสเพราะว่าไม่อยากให้แบบต่ำกว่า50เดี๋ยวต้องขับกลับด้วยพรุ่งนี้เราต้องไปนั่นเราเดินทางเข้าตัวเมืองโคราชขอมีแบตหน่อยเดี๋ยวไปตุยอยู่เพราะถ้าเกิดเข้าเมืองโคราชเดี๋ยวเราอาจจะไปจุ๊บซุปเปอร์ชาร์จของนั่นไปแวะซุปเปอร์ชาร์จพอเดี๋ยวเราไปนอนโรงแรมเซ็นทราไปนอนในตัวเมืองทำไมคุยกับเด็กดีกว่ายิ้มเงียบสวัสดีทุกท่านครับที่ชมอยู่แต่ว่านั่นแหละเนี่ยผมว่าเทสให้ดูใครรีเควสมาตอนแรกกลับไม่เทสนะปิดแอร์มันทรมานตัวเองไปแต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็เลยเทสเพราะว่าสำหรับคนที่แบบว่านั่นแหละแบตจะหมดปิดแอร์คลานไปหาที่ชาร์จแล้วผลที่ออกมาผมว่าคลานสายตาคนดูครับผมจะปวดหัวจริงเดี๋ยวจะดราม่าอีกคือ40อ่ะกินพลังงาน96นะไอ้เทสเมื่อกี้เทส86ใช่คือมันดับไปแล้วผมไม่รู้ผมมีปัญหาการไลท์นะไลท์ดับทุกทีแล้วดูสิขับ10ตอนเนี้ย134เอาไงอ่ะเรียกมันบอกพลังงานไป134แล้วบอกว่าผมมั่วมั่วแล้วก็แค่ขับตามความเร็วแล้วเราก็รายงานตัวเลขผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยยิ้มง่ายๆนะใครๆก็ทำได้นะ
เนี่ยดูทรงก็ไม่ต่ำกว่า120แน่นอนเพราะจากเทสบ่อยๆนะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามันลงเร็วไออัตราการใช้ถ้าลงแล้วเริ่มนิ่งๆบวกลบ1 2 3ผมว่าเทสไปอีก10กิโล100กิโลอย่างมากก็120แล้วเนี่ยกลายเป็นขับ10เปลืองมาขับ40ปิดแอร์ด้วยนะเนี่ยคนต้องการเนี่ยทำตามต้องการเลยทีเนี้ยตอนแรกกลับไม่ทำเพราะมันทรมานทั้งเมียทั้งลูกเนี่ยลูกอยู่ด้วยมันอยู่ต่างจังหวัดก็มีคนมาเม้นมันเป็นกระทู้ร้อนเราก็ไม่ได้สบายใจนะเออคนหาว่าเรามั่วมั่วปะวะเราก็เริ่มลังเลคนบอกมั่วเยอะเราก็คิดว่าเรามั่วปะวะเราก็เทสแค่นี้นะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับขับตามเนี้ยแล้วก็รายงานตัวนี้แค่นี้เลยแล้วดูเนี่ยเผื่อไม่ต้องอีก15ทีจะเทสถึง1600นะครับเนี่ย134ผมรายงานตัวเลขเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆมันนิ่งก็ควรพอแล้วแหละแต่อ่ะเอาให้ถึง1600นะอีก15นาทีขับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่า60นาทีได้10กิโลเมตร6นาทีได้1กิโล6นาทีได้1กิโล6นาทีได้1กิโลตอนนี้อีก15นาทีก็ได้อีก2กิโลกว่าตรงนี้จะเป็นเลขประมาณ5 4หรือ5โอเคภารกิจทรมานตัวเองแต่ว่าก็ได้นะแต่ถ้ามันมีประโยชน์มันก็น่าทำอยู่ก็คือนี่แหละเหมาะกับคนที่ว่าแบตจะหมดปิดแอร์คลานไปที่ชาร์จร้อนมากเออร้อน42 41แล้ว41แล้วเนี่ยออกมาค้านอีกแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นเลขดีใครยังคิดขับ40มันประหยัดกว่าขับ10ปิดแอร์เออนี่เอานี่เห็นเลยเลขไม่รู้ทำไงงั้นแต่นี่เราไม่ได้เทสละเอียดจนถึง20 30นะเพราะว่าเวลาไม่มีเดี๋ยวมันเย็นแล้วลูกก็ร้อนเนี่ยมันคิดทรมานเด็กรถมาก็ต้องหลบซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยแสดงว่าปิดแอร์เนี่ยทีนี้เอาแอร์ออกไปแล้วนะเรียกออกอย่างนี้ได้ไงวะแสดงว่ามันก็ต้องกราฟเหมือนกันกับเปิดแอร์มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเออเอาขับไปเรื่อยๆ134ครับตอนนี้3กิโล41กิ41องศาเวลา15:47ผมพูดเพื่อกล้องแบ็คอัพมันจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เผื่ออีไลท์มันดับอีกอะไรมันขี่ดับ134ร้อนเออทางก่อนนี้แปลกนะวันนั้นก็แซงกันต้องบีบแต่ทีเลยก็บีบแต่ด่าวะ สองคันแล้วแซงแล้วบีบแต่ไหมครับเนี่ยเตือนหรือเปล่าอย่าออกมานะอ๋อคือเราทำสภาพรถเสียอย่างเงี้ยคือรถมีปัญหาแล้วอ่ะขับเงี้ยใช่ไหมล่ะแซงได้เลยคนเดินแซงอ่ะ133 3กิโลเมตร41องศาบ่าย 3:48 น่าจะผิดคาดเรามันไม่ใช่ผิดคาดหลายคนทำผิดคาดผมด้วยว่าปิดแอร์มันไม่คิดว่าปิดแอร์แล้วขับ10จะเปลืองกว่าขับ40นะเนี่ยนี่ก็ไม่คิดเหมือนกันงงรถยี่ห้ออื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้นะผมไม่รู้มียี่ห้อเดียวคือถ้าไปเช่ารถคนอื่นมันก็ดูลงทุนไปก็ว่าคือเพื่อนๆเทสเองได้เลยนะรถเพื่อนๆอ่ะฝากเทสแล้วฝากบอกผลกันมาด้วยเพราะว่าผมก็จะได้รู้ว่าว่ารถผมมันเป็นอย่างนี้ขับช้ามากมันก็เปลืองอ่ะนี่135ด้วยขึ้นด้วย136ด้วยเอาขึ้นเขามั้งคืออาจจะขึ้นเนินหน่อยคิดว่านะเนี่ยต้องเอามือบังไม่อายเขาเนี่ยมองตลอดทางวัวมาวัวออกแล้ววัวออกแล้วตอนนี้วัวออกเดินแล้ววัวตามวัวก็ชนเดี๋ยววัวแซงก็เอาวัวออกมากินหญ้านะครับ
แต่ดีเราผ่านมันเนี่ยนะวัวกำลังข้ามถนนเลยดีนะถ้าเราช้ากว่านี้นะติดฝูงวัว136ขึ้นน่าจะขึ้นเนินเล็กๆเพราะมันไม่ควรขึ้นถ้าอย่างนี้ก็ขึ้นเนินขึ้นเนินเล็กๆที่มองไม่ออกเพราะส่วนใหญ่มันกับอย่างที่เคยบอกครับไอ้ที่คลิปก่อนว่าพอสตาร์ทปุ๊บค่าพลังงานมันจะพุ่งปริ้นมาเลยแล้วตอนวิ่งสักพักมันจะค่อยๆลดค่อยๆลดจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลดเฉลี่ยลงไปเรื่อยๆจนนิ่งประมาณนั้นนะแต่เนี่ยขึ้นลดมาแล้วแหละแล้วก็ขึ้นมาอะไรมาขึ้นเนินเดาได้ไม่ยากน่าจะขึ้นเนินเล็กๆแหละเขาจะบีบแต่ก่อนแสงไหมมีรถมาหลังคิดแล้วคิดแล้วแทงเลยคิดแล้วเอามาต้องทำตัวเหมือนรถเสียเปิดกระจกเลยแทงเลยรถมาเป็นพวงเลยโอเคหมดแล้ว136ร้อน141องศาบ่าย 3:50 3กิโลเมตรไอ้ไฟที่กี่เป็นหน่วยยังเป็นศูนย์อยู่มันยังไม่ปัดขึ้นแล้วก็เป็น136วัตต์อาร์ต่อกิโลเมตรครับแต่เดี๋ยวจะใกล้ตรงเขาสาดน้ำนะต้องปิดกระจกแป๊บนึงคือใครไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะ V2 ที่มันไหลขาดนะครับมันก็คือเดี๋ยวย้ำอีกครั้งเลยเปิดแอร์40กินเท่าไหร่แล้วลืมแล้วมันไหลเลยทุกคน86ป่ะตอนเปิดแอร์ที่124นั่นไงทำเยอะเกินมึน124นะเปิดแอร์40ขับ40กินไฟ124แต่เปิดแอร์นั่นคนมองแล้วเปิดแอร์ขับ10ขับ10นะเปิดแอร์10 309นั่นในของ V2 แต่ไลท์ขาดแต่ก็ไม่อัพมีอยู่แล้วก็ตอนเทสขับ40ปิดแอร์กินไฟ86ตอนนี้กำลังเทสขับ10มีคนตัดน้ำใช่เห็นแล้วกำลังเล็งปิดกระจกแล้วตอนนี้ขับ10ปิดแอร์135 3กิโลปิดจุกก่อนเดี๋ยวเข้าหาว่าเราขับท้าทายให้สาดขับช้าๆเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จใกล้แล้วครับสัก8นาทีเดี๋ยวพ่อดูก่อนโอ้ขับข้ามยังไม่นิ่งไงแป๊บนึงประมาณนั้นแหละ16 8นาทีครับเปิดแอร์ได้ครับแป๊บนึงเทสอยู่เดี๋ยวเลยที่เขาสาดน้ำนี่ก่อนแอร์ด้านหน้าแต่ไม่ยอมเออแป๊บนึงยังทรมานเด็กเปล่าๆอีกแน่แต่ผมว่าไม่น่าจะต่ำนะใน135เนี่ยแต่เดี๋ยวรอผ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาสาดน้ำก่อนเนี่ยมันขับท้าทายเขาไหมล่ะนั่นเขาโบกเลยไหมเขาโบกแล้วเขาโบกกระบะเปล่าวะโบกกระบะไม่ต้องไม่เอาเขาทดสอบไม่ใช่มันเล่นสงการปิดหมดเลยกระจกอะใช่คิดเขาทดสอบอยู่ไม่ได้เล่นสาดน้ำแล้วไม่ถึงเหมือนเราขับท้าทายก็ได้ตอนนั้นสาดมาสิเดี๋ยวดูด้วยเด็กช่วยดูนะว่าตรงไหนก็สาดอีกแกต้องปิดปั้นหน่อยเปิดฟังพี่ปั้นหน่อยอย่าเปิดนะฝั่งซ้ายอย่าเปิดนะปั้นเหงื่อเยอะแป๊บนึงน่าจะใกล้แล้วเดี๋ยว16:00แล้วกันพอค่าแทบจะไม่ลงนะ4กิโลเมตร135นี่นิ่งใช่โอ้โหนั่นเหงื่อหรืออะไรนะอาบน้ำแล้วป่ะในถ่ายดูที่เด็กแบบร้อนจริงๆมันทรมานครับมันไม่เทสง่ายๆหลายคนบอกให้เทสนั่นเทสนี่บางทีมันก็ทรมานเราไปอ่ะแต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็ยอมเป็นประโยชน์คนนี่แหละคนเขาเรียกอะไรแบตจะหมดแล้วก็ต้องปิดแอร์ไปหาที่ชาร์จนี่มันเป็นประโยชน์มันก็จะได้รู้ว่าขับช้ามากๆไม่ใช่เหมือนที่คิดสำหรับรถเทสลานะอันนี้เทสลารถอื่นผมไม่รู้นะไม่มีด้วยใครลองมาเทสได้หรือว่าให้หรือจะมาร่วมทดสอบก็ได้นะครับผมมีคนทักมาบอกว่าไม่จริงแล้วก็
มีรถขับช้าอยู่ก็ไม่เปลืองแต่ผมทักไปให้เขาเดี๋ยวให้ค่าเสียเวลามาเทสกับผมหน่อยเขาไม่สะดวกอีกไม่มีใครสะดวกเทสเราก็ต้องเทสอยู่คนเดียวเนี่ยทักเขาไปเลยนะบอกว่าเดี๋ยวให้ค่าเสียเวลามาเทสเนี่ยขับแค่40กับ10พอก็ไม่สะดวกแล้วก็เม้นอย่างจริงจังว่ามันไม่จริงไม่จริงพอเราอยากจะเทสก็ไม่สะดวกเทสใครสะดวกเทสก็มาซะยี่ห้ออื่นนะรถยี่ห้ออื่นนะสะดวกเทสมาติดต่อผมได้นะเดี๋ยวเราไปเทสกันผมก็อยากรู้ยี่ห้ออื่นยังไงแต่ไม่เสียตังค์ก็ดีนะผมก็ทำนี้ก็เหนื่อยแล้วเสียตังค์อีกหาเรื่องเสียตังค์ทำไมมอไซค์ก็ไม่ออกก็กลัวเราเหรอแล้วเราขับช้าหนาตอนนี้เทสมาได้4กิโลเมตรกินไฟไป1หน่วยแล้วตาการกิน135วัตต์อาวต่อกิโลเมตรเวลา 15.55 อุณหภูมิภายนอก41องศาโอเคน่าจะใกล้ๆพอแล้วลีกนิ่งไหมลีกนิ่งแล้วเนี่ยเทสแล้วนะใครที่บอกผมเทสแล้วผมไปเถียงว่าเทสเองเลยอ่ะเนี่ยผมเทสให้เลยนะเรียกเป็นไงทำไงนี่ไลฟ์สดไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรเลยนะเห็นไปพร้อมๆกันนี่ได้จบสักทีไม่รู้ดราม่าทำไมเราก็ขับเทสแล้วก็ให้ดูตัวเลขหรือรถเรามันบั๊กมีคนบอกรถน่าจะไฟรั่วด้วยนะแต่จริงใครที่คิดว่าไม่เห็นด้วยก็ไปเทสแต่จริงอ่ะมันอาจจะเป็นที่คนก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็แอบเทสเงียบๆก็รู้ผลไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรถ้าเรายังไม่เทสแล้วมาเถียงมันก็เปียกคือไม่ได้มาเทสจริงจังเนี่ยหลายคนที่บอกอุ้ยขับรถติดในเมืองไม่เห็นเปลืองเลยต้องกดรีเซ็ตครับหมายถึงว่าคุณไปดูค่ารวมแล้วไม่เห็นเปลืองมันไปเฉลี่ยค่าก่อนหน้าคือถ้าเริ่มติดปุ๊บกดรีเซ็ตตรงนั้นเลยแล้วดูชัดนะได้เห็นเลขจริงแล้วกดรีเซ็ตตรงนั้นเลยนะไม่ใช่ไปดูว่าอ๋อสมมติเนี่ยผมขับไปข้างหน้ารถติด2ชั่วโมงเงี้ยแล้วเราไปดูค่ารวมที่มันไปหน่วงกับค่าก่อนนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็คือถ้าอยากเทสจริงๆรถจริงๆกดรีเซ็ตตรงนั้นเลยแล้วก็ดูก็เห็นเองครับไม่รู้จะโกหกมันก็ค่ามันแสดงงั้นอ่ะเรียกหลอกเหรอไม่รู้อ่ะเนี่ยขึ้นมาด้วยซ้ำเนี่ย136อ่ะแต่คงนิ่งอยู่แถวนี้แหละใครเผาเหม็นน่าจะประมาณนี้ผมว่าแต่กระเทสักหน่อยก็ได้ไม่น่าต่ำกว่า130แล้วดูทรงไม่รู้ทำไมผิดทฤษฎีไปเหมือนกันนะเนี่ยทำไมอธิบายไม่ได้คือทฤษฎีอ่ะเข้าใจผมก็จะว่าขับช้าปิดแอร์ด้วยนะมันต้องไม่กินสิแล้วทำไมเรียกมันออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คือทฤษฎีเข้าใจแต่ตอนเราใช้รถจริงๆเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีเราต้องออกปฏิบัติออกใช้รถจริงก็ต้องควรจะเชื่อข้อมูลที่วิ่งจริงๆเนี่ยแล้วเนี่ยคลิปต่อไปตัดไม่เสร็จนะพูดอีกทีไม่รู้มันขาดไปลูกชิ้นนั้นที่ไปเทสแล้วมันไม่เหมือนที่เขาเชื่อกันคือ EV มีคนเยอะนะโพสต์นั่นโพสต์นี่ผมสงสัยผมก็ไปแอบเทสของผมเองอะแล้วพอผลเทสปั๊บมันออกมาไม่เหมือนที่เขาคุยกันเนี่ยแล้วมันรู้ยังไงเนี่ยไม่รู้ลงไปจะดราม่าอย่างนี้เนี่ยคือผลมันออกมาแล้วนะแล้วไม่เหมือนกับที่เขาคุยกันที่เขาคุยว่ามันตรงนี้แบบนี้มันต้องประหยัดกว่าซึ่งว่าผลพอเราไปเทสปุ๊บไม่ใช่ไงก็เลยเริ่มจะโพสต์ดีในวันนี้หรือควรจะขึ้นหน้าปกไว้ก่อนว่าเป็นการเทสส่วนบุคคลให้ดูเพื่อความบันเทิงพอเราเทสแล้วไม่เหมือนที่เขาพูดกันที่คนส่วนใหญ่พูดและคิดกันด้วยนะก็เลยเอาไงดีวะแต่ยังตัดไม่เสร็จนะครับตอนไปเชียงใหม่นั่นแหละเพราะจำไม่ได้ที่ตอนพูดอ่ะไม่รู้ไอ้ไลน์นั้นมันขาดไหมพูดตอนไลน์นั้นที่ขาดใช่ไหมจำไม่ได้ที่ไลน์ดับอ่ะนั่นแหละผมมีสองคลิปนะที่มันออกจากค้านความเชื่อเดิมๆของคนนะนั่นคือตอนไปเชียงใหม่ตอนขึ้นดอยลงดอยพูดง่ายอ่ะไอ้เราเทสเราเรียกมันออกมาแล้วมันไม่รู้พูดไงดีแต่ไปคลิปนั้นก็คืออาจจะไปเที่ยวรถน้ำมันจะทำลายความเชื่อบางคนแต่ผมก็ทดสอบแต่เดี๋ยวผมคงพูดและขึ้นนะว่ามันเป็น
ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวคนอื่นเนี่ยจะไม่เหมือนดีกว่าจะได้ไม่ต้องดราม่าพอเราเทสเราเร่งมันออกมาอย่างนี้ได้ทำไงแล้วผมก็ไม่ได้เทสมั่วๆนะผมพยายามควบคุมอะไรที่มันควบคุมได้ตัวแปรควบคุมนะเขาเรียกเพราะผมก็จบวิทยาศาสตร์มาผมก็รู้แหละอะไรตัวแปรควบคุมตัวแปรทามันรู้หมดอยู่แล้วจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตมาเรารู้ว่าจริงๆมันควรจะกี่ซ้ำแต่ว่าเอาแค่พอคร่าวๆเราไม่ได้ทำวิจัยไม่ได้เอารางวัลอะไรขนาดนั้นนิดหน่อยก็ได้แฟนให้พอแล้วร้อนถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยร้อนแล้วเยอะหน่อยเยอะหน่อยให้ถึง16.0ก็ได้แต่ค่าแทบจะไม่ขยับเลยผม136ครับน่าจะเลขนี้แหละ16ทิศไปอีก100กิโลผมว่าอย่างกิ่งก็ลดมา120อ่ะนั่นเดี๋ยวหาที่จอดใช่ๆเดี๋ยวพ่อหาให้รถไปก่อนเสียงดังหาที่จอดอย่าหาที่มันมีทางซ้ายแวะจอดน่าจะไม่ต่างกันเลยร้อนไม่ใช่อะไรครับมันทรมานด้วยเนี่ยจอดมีที่ให้จอดข้างหน้าเดี๋ยวไว้จะสรุปผลนะครับไม่ไหวร้อนไม่ไหวเราเทสมา4รอบแล้วก็ตั้งแต่แรกเลยจอดไหนดีวะแต่ถนนไม่ค่อยดีนะปุ๊บ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 โอเคเทสปุ๊บจบลดไหมจอดไม่ลดโอเคขับ10ปิดแอร์นะครับเราเทสมา5กิโลเมตรกินไฟ1หน่วยอัตราการกินไฟอยู่ที่136วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้40ข้างนอกตอนนี้16.01แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับต่างกันเยอะนะขับ40ปิดแอร์กินไฟ86ขับ10ปิดแอร์กินไฟ136โอ้50โคตรเยอะนะเยอะนะก็ไม่รู้ครับในนี้ไม่ได้เฟกก็ถ่ายสดเห็นพร้อมกันทุกคน136เฉยเลยว่ะนี่ก็ผิดคาดนะแต่ผมจะไม่เทส20กับ30นะครับไม่ทรมานเมียและลูกครับแต่ให้รู้ว่าแค่ขับช้าเกินไปอ่ะไม่ดีแบตจะหมดปิดแอร์อย่าขับ10แบบเปลืองใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่า20หรือ30ดีใช่ไหมแต่40อ่ะขับ40แบบผมว่าใช้กราฟไอตัวเปิดแอร์ก็ได้เป็นตัวอ้างอิงขับอย่าต่ำกว่า40ถ้าแบตจะหมดปิดแอร์เปิดหน้าต่างขับ40ผมว่ามันน่าจะใช้กราฟเดียวกันแต่ผมไม่ได้เทสเองได้เลยครับไปเทสกันเองได้เพราะมันก็เนี่ยทำอย่างนี้ครับไม่ยากแต่จะทรมานร่างกายนิดนึงโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตอนพูดเปิดแอร์ได้เหรอ อ๋อลืมไม่พอ